Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. ผมว่าวันนี้น่าจะเป็นคู่มือเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าอย่างเวลาเราเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตนี่เราจะเห็นว่าชีวิตเราจะมีบทเรียนต่างๆผ่านเข้ามาเป็นระยะนะครับบางบทเรียนนี่พอผ่านเพิ่งมาเสร็จรอบแรกนี่เราอาจจะล้มเหลวในการทำแล้วก็แก้ไขใหม่ได้เช่นรอบแรกอาจจะอกหักรอบสองรู้แล้วจะแก้ไขอกหักยังไงเวลามีความรักครั้งใหม่นะครับแต่ว่าประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือว่าคนที่กำลังจะจากเราไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคนที่เรารักเนี่ยบางทีโอกาสในการแก้ตัวนี่ผมเข้าใจว่ามีไม่มากนะครับเช่นรอบนี้พลาดไปแล้วเดี๋ยวรอบหน้าขอตายอีกสักรอบหนึ่งจะได้ดูแลให้ดีขึ้นอะไรแบบนี้นะฮะก็คงจะไม่มีกันบ่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเข้าใจว่าทั้ง4ท่านที่จะเอาประสบการณ์มาเล่าให้เราฟังเนี่ยก็น่าจะเป็นประสบการณ์ที่บางทีเราอาจจะหยิบจับแล้วก็เอาไปใช้ได้ในวันที่ต้องใช้นะครับเพราะว่าแบบฝึกหัดแบบนี้คงจะไม่มีโอกาสได้ฝึกกันบ่อยๆนะครับผมมาเริ่มที่ปูเป้ก่อนก็แล้วกันนะครับปูเป้บอกเคยป่วยเป็นมะเร็งด้วยตั้งแต่อายุ17ค่ะใช่ตรงไหนบ้างครับตรงไหนบ้างมันเริ่มจากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะครั้งแรกที่รู้ก็เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบปิ๊บปิ๊บเลยค่ะปิ๊บปิ๊บตรงที่ว่ามีก้อนในปอดข้างนี้3เซนข้างนี้6เซนไม่พอค่ะมีก้อนเป็นซี้เล็กๆในมดลูกรังไข่2ข้างก็ไปด้วยในลำไส้ใหญ่ก็มีกระเพาะปัสสาวะก็มีก็คือแบบดูเหมือนดีใจยังไงไม่รู้นะน้ำเสียงก็ดูแบบว่าจะเล่นใหญ่กว่านี้อีกไหมจะได้เยอะกว่านี้อีกไหมรู้สึกว่าเป็นทีเดียวก็คุ้มค่าเลยอะค่ะได้เช็คอวัยวะทุกส่วนตั้งแต่หัวจรดเท้าก็คือแล้วก็อีกที่สำคัญคือมันกระจายไปที่ไขกระดูกใช่ค่ะตอนนี้17นี่หมายถึงว่ากำลังเข้าสิบเจ็ดคือตอนเรียนม.6จบพอดีค่ะแล้วก็กำลังเข้ามหาวิทยาลัยแต่ว่าไม่ได้มีเรื่องความเครียดเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าสอบโควต้าได้นานแล้วเรื่องความเครียดเรื่องการสอบนี้ไม่มีเลยก็แทบจะว่าไม่ได้มีเรื่องความเสี่ยงอะไรที่จะเป็นมะเร็งมาก่อนแต่ก็เป็นมะเร็งได้แล้วตอนนั้นยังไงบ้างตอนเป็นมะเร็งตอนเรียกว่าเพิ่งเป็นสาวแรกรุ่นเนาะใช่ค่ะใช่เราผ่านไปได้ยังไงครับผ่านไปได้ยังไงคือครั้งแรกที่เข้าไปหาคุณหมอปุ๊บคุณหมอก็ไม่มีอ้อมไม่มีคอมเลยค่ะบอกตรงๆ ตรงหน้าเลยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายแต่มะเร็งชนิดนี้โชคดีที่จะตอบสนองกับยาได้ดีแม้ว่าคนไทยจะไม่ค่อยเป็นกันก็ตามเหมือนมีดีนะแต่ก็ไม่ดีอยู่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยความที่เราเป็นเด็กยุคใหม่คือตอนนี้เป้อายุ27เป็นเมื่อ10ปีที่แล้วยังไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างตอนนี้ค่ะมันยังไม่มีกลุ่มไม่มีอะไรให้เราหาข้อมูลมีแค่ Google เราก็มีทางวารสารทางการแพทย์ที่เป็นภาษาอังกฤษเราก็อ่านจากตรงนั้นเราเสิร์ชหาข้อมูลก่อนว่าอาการแบบนี้มันคืออะไรเราก็คิดในใจอยู่แล้วว่าฉันน่าจะเป็นมะเร็งก็เลยบอกให้คุณแม่พาไปหาหมอใช่ค่ะพอไปหาหมอปุ๊บก็ตรงอย่างที่เราคิดเลยว่าเป็นมะเร็งจริงๆแต่ที่สตันเรียกว่าสตันสะพรึงนิดนึงก็คือมันเป็นระยะสุดท้ายอะค่ะแล้วเด็ก17เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายตอนนั้นก็มี question มาเยอะแยะว่าเป็นได้ยังไงอะไรยังไงแต่สุดท้ายก็จะบอกคนป่วยทุกคนว่าคิดไปมันก็หาคำตอบไม่เจอค่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะคิดไปเพื่ออะไรด้วยที่จะต้องหาสาเหตุครับค่ะแล้วพอหลังจากนั้นนั่นหมายถึงว่าเราใช้เวลาในใช้ชีวิตอยู่กับมะเร็งนี้ช่วงนั้นกี่ปีกว่าที่เราจะผ่านมันไปได้ครับถึงประมาณ1ปีครึ่งอะค่ะที่ให้คีโมทั้งหมด24ครั้งครับใช่ค่ะก็ผ่านมาอย่างสมบุกสมบันก็เลยเข้าใจคนไข้ด้วยกันว่าเขาเจ็บจากคีโมมันเป็นยังไงอาการข้างเคียงเป็นแบบไหนเราก็เลยให้คำปรึกษาเขาได้ถูกสุดค่ะครับแล้วหลังจากพอบอกว่าพอผ่านมะเร็งไปได้ช่วงนั้นหมายถึงว่าปุ้ยก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติใช่ไหมใช่ค่ะก็กลับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยใช้ชีวิตปกติคือจริงๆต้องบอกว่าเป้ใช้ชีวิตปกติตั้งแต่วันที่เป้เป็นมะเร็งแล้วเป้เป็นมะเร็งแค่วันที่ไปโรงพยาบาลแต่วันอื่นพี่เป้อยู่บ้านเป้เป็นคนปกติออกจากโรงพยาบาลให้คีโมเสร็จปุ๊บวันที่เราให้คีโมเสร็จปุ๊บแปลว่าร่างกายเรายังมีเม็ดเลือดขาวดีอยู่ออกจากศิริราช
ไปช้อปปิ้งเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเดินช้อปปิ้งเลยค่ะเธอแน่มากครับใช่ค่ะจัดเต็มมากแต่ว่าวันอื่นที่เม็ดเลือดขาวต่ำก็ไม่กล้านะคะใช่วันแรกยังแข็งแรงอยู่นี่คือจัดเต็มจัดชุดใหญ่ป๊าป๊าเอาวันนี้เอาวันนี้เอาวันนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากเพราะว่าพ่อจะตามใจแสดงช่วงนั้นจริงๆแล้วเราก็ผ่านไปได้ด้วยสุขภาพจิตที่คิดบวกพอสมควรนะครับคือส่วนตัวเป็นคนที่คิดบวกเราจะมีคำหนึ่งที่เราบอกกับตัวเองเสมอว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอคือแม้ว่าเราจะโชคเรียกว่าโชคร้ายที่เป็นมะเร็งแต่เราก็ยังโชคดีที่ว่ามันยังมีทางรักษาแล้วก็เรามีครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตอีกอย่างนึงคือเป้มองคนที่เขาด้อยกว่าเราเขาไม่ได้มีโอกาสในการรักษาเท่าเราบางคนมีฐานะลำบากค่ารักษาค่าเดินทางยังไม่มีเลยแต่เราอ่ะเป็นแบบชนชั้นกลางที่ไม่ได้รวยแต่ก็ไม่ได้ลำบากเพราะฉะนั้นในมุมนึงเราสบายกว่าใครหลายๆคนเราก็อย่าเอาความน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาไปบดบังโอกาสทางการรอดของตัวเองที่จะแบบไม่รักษาฉันโชคร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากให้คนคิดอย่างนั้นครับแล้วหลังจากนั้นพอหายป่วยแล้วเริ่มมาทำงานในการช่วยดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้ยังไงมาเปิดเป็นเพจสาวสู้มะเร็งนี้ได้ยังไงใช่ค่ะคือผมเพิ่งแวะเข้าไปดูนะฮะใช่ค่ะเริ่มแรกจากมีอาจารย์หมอที่เป็นหมอประจำตัวค่ะพอเขาเห็นว่าเรามีจิตใจที่แบบสตรองนิดนึงเขาก็เริ่มจะส่งเคสเป็นคนไข้มาให้ว่าคนไข้ที่อายุยังไม่มากแล้วมะเร็งมันเหมือนกับฉันกำลังวิ่งวิ่งวิ่งอยู่แล้วสะดุดหัวคว่ำมันยังหาทางออกไม่ได้ยังหาทางไปไม่ได้คุณหมอก็จะส่งเคสพวกนี้เอามาให้คอนซัลท์ให้มาคุยซิแล้วก็เหมือนเป็นมิชชั่นที่เราต้องทำให้ได้ว่าหมอส่งกันบ้านหมอให้กันบ้านเราต้องทำให้สำเร็จเป้ก็จะเข้าไปคุยกับเขาแล้วพอเขาดีขึ้นเขาก็ยอมรับการรักษาแล้วเขาก็พอจิตใจดีค่ะอะไรอะไรมันก็ดีตามมันก็เริ่มจากที่คุณหมอเริ่มส่งเคสให้ตอนนั้นเป้ก็อายุประมาณ20 21อะค่ะครับใช่แล้วก็หลังจากเรียนจบตอนเรียนจบก็มาทำงานพอทำงานปุ๊บเราก็รู้สึกว่าชีวิตมนุษย์ออฟฟิศมันไม่ได้ตอบโจทย์จิตใจข้างในของเราเพราะว่าเราไม่ได้อยากรวยอ่ะเราไม่ได้อยากทำงานเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินอ่ะคือเรารู้สึกว่าเราผ่านอะไรมาตั้งเยอะแล้วเราอยากจะใช้ประสบการณ์ที่เรามีมาตลอดเนี่ยเอาไปให้คนอื่นบ้างครับใช่ค่ะก็เลยเริ่มดูแลคนป่วยเยอะขึ้นสร้างมี Facebook ค่ะแล้วก็ชื่อว่าปริณลดาสาวสู้มะเร็งก็จะมีคนไข้อ่ะค่ะ walk in เข้ามาเรื่อยๆเรียกว่ามีคนไข้เข้ามาแบบทุกวันวันละ10 20 30คนก็แล้วแต่วันก็จะเริ่มว่ามี Facebook คนไข้ก็ตามเข้ามาแล้วก็เปิด LINE เป็น official LINE คุยกับคนไข้ใช่ค่ะแล้วทีนี้พอเริ่มมีคนไข้ในมือเยอะๆปุ๊บเรียกคนไข้ในมือหนูเป็นเซลล์ขายของเลยเนาะไม่ใช่นะคะเรียกลูกเพจมีลูกเพจใช่ๆมีแฟนคลับเยอะๆขึ้นก็จะมีคนหลังไมค์มาประมาณว่าอาการแบบนี้ต้องแก้ยังไงคะหนักเรียกว่าหนักที่สุดคือพีคที่สุดตอนนั้นที่เริ่มทำครั้งแรกก็คือไปทำเมนูกระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้คนไข้เพราะว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งจามเม็ดเลือดขาวต่ำใช่ไหมคะแล้วก็จะทำเมนูที่แบบมีไข่เป็นส่วนผสมให้คนไข้ทานมีคนไข้คนนึงเขาเป็นมะเร็งลำไส้กระจายไปที่ปอดเขารู้แล้วแหละว่าเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วมันไม่มีทางที่จะรักษาเขาให้กลับคืนมาเหมือนเดิมได้แล้วแล้วเขาก็เริ่มต้องใส่ออกซิเจนต้องให้ออกซิเจนอยู่ที่บ้านทำอะไรไม่ได้ละเขาอินบ็อกซ์มาหาเป้หลังไมค์บอกว่าพี่อยากทานกับข้าวที่น้องเป้ทำใช่เป้ก็เอาแล้วไงก็เลยถามกลับไปว่าบ้านพี่อยู่ไหนคะเขาก็อาโซนเนี้ยค่ะไม่ไกลอยู่นนทบุรีก็เลยบอกโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันก็ไปเริ่มทำกับข้าวให้เขาทานที่บ้านเป็นเมนูที่เขาอยากทานทำปุ๊บจากคนไข้ผู้หญิง40กว่าๆที่ชีวิตกำลังรุ่งเรืองอะค่ะเขาเรียนโทจบอเมริกาคือทุกอย่างกำลังไปได้ดีแล้วเขาก็กลายเป็นมะเร็งเขาไม่ยิ้มเลยมาตั้งแต่เขาเป็นมะเร็งที่บ้านเขาบอกเขาไม่เคยยิ้มเลยตอนที่คุณแม่พี่เขาออกไปส่งเป้ที่แท็กซี่คือคุณยายอายุแบบ70อะยกมือไหว้ขอบคุณเราว่าขอบคุณที่ทำให้ลูกสาวเขายิ้มได้อีกครั้งหนึ่งทั้งที่เขาไม่ได้ยิ้มมานานมากๆแล้วเราก็เลยแบบเฮ้ยเราไม่ได้หวังว่ามันจะมีผลตอบรับดีขนาดนี้เราแค่อยากทำให้เขามีความสุขในสิ่งที่เราเอื้อเฟื้อกับเขาได้กลายเป็นว่ามันอิ่มใจอะค่ะมันอิ่มใจที่ได้ทำให้เขาพี่ขอยืมไมค์กลับคืนมานะครับแล้วปุ๊บเป้ก็ใช้ไมค์นั้นได้ครับแล้วถึงตอนนี้ในออนไลน์เราเนี่ยมีคนที่เข้ามาคอนแทคขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้
เยอะแค่ไหนครับโอ้ในออนไลน์ก็เป็นพันคนนะคะที่เข้ามาคุยแต่ว่าก็จะมีขาประจำที่คุยกันอยู่ตลอดก็ประมาณ500คนนะคะแล้วก็มีคนไข้ที่อยู่ตามโรงพยาบาลตามบ้านอีกก็ประมาณ100คนครับเอาละครับพอเราเจอประสบการณ์มากๆขนาดนี้เราสามารถบอกได้ไหมว่าคำว่า happy death day นี่มันมีอยู่จริงไหม happy death day มีอยู่จริงค่ะเป้ก็ใช้ไปเจอด้วยตัวเองมาหลายๆเคสครับด้วยความที่ตัวเองก็เคยใกล้ตายมาก่อนแล้วเราก็มีภาวะบางอย่างที่เรารู้สึกว่าหุยเมื่อกี้มันตายหรือเปล่าวะ คือแบบมันหลับไปแล้วมันหลับลึกมากเราก็เรารู้สึกในตัวเราเองอะค่ะว่าเมื่อกี้ตายใช่ไหมแล้วนี่ฉันตื่นมาหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเส้นบางๆที่เราแบบรู้สึกสับสนในใจแล้ว happy death day เนี่ยมีอยู่จริงมีคนไข้รายหนึ่งนะคะที่ไปคอนซัลท์ที่เขามาเข้ามาคอนซัลท์อยู่เขาเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็เรียกว่าเป็นระยะสุดท้ายทีนี้มีวันหนึ่งพี่เขาก็โทรมาหาว่าน้องเป้มาหาพี่หน่อยได้ไหมคะเราขาดการติดต่อไปช่วงเวลาประมาณ4เดือนนะคะคือติดต่อเขาไม่ได้แล้วอยู่ๆวันหนึ่งเขาก็ติดต่อกลับมาปรากฏว่าตอนนั้นเขาเริ่มจะไม่ไหวละใช่เป้ก็ไปหาเขาที่โรงพยาบาลไปถึงคำแรกที่เขาพูดกับเราคือแต่งหน้าให้พี่สวยๆนะเป้ก็ตอนนั้นเป้ก็ยังงงว่าแต่งหน้าอะไรอยากให้แต่งหน้าตอนนี้หรอเปล่าไม่ได้เอาเครื่องสำอางมาไม่ได้เอาอะไรมาเปล่าค่ะช่วยแต่งหน้างานศพให้หน่อยแต่งหน้าศพให้พี่หน่อยใช่ค่ะตอนนั้นเราก็รู้แล้วว่าเขารับได้ครับเขารับได้เราก็เลยถามต่อว่าอ้าวแล้วเอาสีอะไรอ่ะเอาโทนไหนชอบโทนไหนจะทำสโมกกี้อายไหมใช่ก็ถามเขาเขาก็บอกเอาขอสีชมพูแล้วกันเอาเรียบๆทำสโมกกี้อายเดี๋ยวคนอื่นตกใจเพราะหลับตาแล้วเดี๋ยวจะเป็นเบ้าดำเลยค่ะไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นตกใจก็เลยบอกเอาสีเรียบๆแล้วก็ตกลงโอเคเรียบร้อยเอาทาเล็บด้วยไหมทาเล็บด้วยจัดไปอยากทำอะไรจัดให้แล้วก่อนหน้านี้ค่ะเราก็ปูพื้นกันมาพอสมควรแล้วว่าพี่มีอะไรยังค้างคาใจอีกไหมก่อนที่เราจะแฮปปี้ได้เนี่ยค่ะเป้ว่าเราต้องหมดห่วงอ่ะมันถึงจะมีเป็นความสุขแล้วเป็นความสุขจริงๆคือเราต้องหมดห่วงในใจก่อนเป้ก็ถามเขาว่าพี่มีห่วงอะไรในใจอยู่บ้างลูกสามีคนรักหรืออะไรยังไงเขาก็บอกมา1 2 3 4 5แล้วก็มีอะไรที่ยังอยากจะทำอยู่อีกไหมใช่ค่ะเขาก็ตอบมาว่าถ้าเป็นไปได้ใช้คำว่าถ้าเป็นไปได้นะคะเขาอยากไปเที่ยวอีกสักครั้งนึงเราก็เลยบอกโอเคงั้นเดี๋ยวคุยกับญาติอีกวันนึงก็เลยพาเขาไปเที่ยวตามที่เขาอยากไปอ่ะกลับมาปุ๊บคำถามที่ตอบไปจากนั้นก็คือว่าพี่อยากเจอใครอีกมีใครที่อยากเจออีกไหมเขาก็บอกว่าโอเคพี่ไม่มีละพี่ตัวคนเดียวละพี่ไม่มีใครละพี่บอกลาทุกคนไปหมดแล้วอีกคำถามนึงที่เป้บอกคนไข้ก็คืออยากจะขอโทษหรือว่าขอบคุณใครอีกไหมเขาพูดด้วยน้ำตาที่คลอๆค่ะว่าอยากจะขอโทษแม่ที่ตลอดระยะเวลาที่ดูแลกันมาคนไข้เข้าใจว่าก็มีอารมณ์ที่แบบสวิงเวียงวีนบางทีก็วีนพยาบาลบางทีก็วีนญาติ คนที่ดูแลผู้ป่วยก็จะรู้กันดีว่าคนไข้ก็จะมีอารมณ์แบบนี้เขาก็เลยบอกว่าอยากจะขอโทษแม่ก็เลยไปเรียกคุณแม่เขามาว่าอย่างนี้นะคะพี่เขาอยากจะขอโทษแม่นะที่ผ่านมาเขาไม่ได้ตั้งใจนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอาการของโรคที่แบบอารมณ์มันจะแปรปรวนนิดนึงก็กลายเป็นว่าเขาไม่มีห่วงอะไรในใจละใช่ทีนี้เป้ก็ถามคำถามอีกอันนึงว่าพี่มีอะไรที่ชอบทำบ้างคะใช่เขาตอบว่าเขาชอบฟังเพลงเราก็เลยหาวิทยุ MP3 อะค่ะไปเปิดเป็นเพลงคลอให้เขาเบาๆตอนที่เขานอนติดเตียงแล้วเราด้วยความที่พอมนุษย์เนาะหมดห่วงแล้วไม่ห่วงแล้วร่างกายมันก็ค่อยๆชัตดาวน์ลงวันที่เขาจะไปตัวนั้นได้อยู่กับเขาด้วยวันที่เขาจะไปเขาก็จับมือนะคะจับมืออยู่ข้างๆแล้วไม่มีคำพูดอะไรอื่นนอกจากนั้นมีแต่รอยยิ้มแล้วก็ค่อยดาวค่อยๆเงียบๆลงไปอย่างสงบอะค่ะครับอะไรที่เราในฐานะจริงๆเราก็ไม่ใช่ญาติพี่น้องนะจริงๆเราจะเป็นคนแปลกหน้าที่รู้จักผ่านเขาทางโลกออนไลน์ซะด้วยซ้ำไปอะไรที่คิดว่า
เราสามารถที่จะไปทัชชิ่งหรือไปสัมผัสกับเขาได้แล้วเขาสามารถที่จะเชื่อเราเชื่อกล้าที่จะบอกความต้องการของเขาอย่างแรกคือเรามีประสบการณ์ที่เราเคยป่วยมาก่อนแล้วเราไปด้วยความจริงใจเราไม่ได้เข้าไปหาผลประโยชน์อะไรกับเขาคือไปโดยที่ไม่ได้มีค่าตอบแทนไม่ได้มีใครจ้างเราไปนะคะแล้วเราก็ไปถึงคนไข้อยู่ข้างหน้างานแล้วเนี่ยเราไปฟังเขาว่าเขาต้องการอะไรเขามีอะไรที่อยากจะพูดอีกบ้างมีหลายๆเคสที่คนเฝ้าไข้พยายามจะป้อนทุกอย่างให้คนไข้แต่ไม่ฟังคนไข้เลยว่าคนไข้ต้องการอะไรอยากจะทำอะไรทั้งๆที่เมนไอเดียของเรื่องนี้คือคนไข้แต่เราเอาความต้องการของเราอะไปใส่ให้เขาทุกอย่างเขาต้องทำนี่นะ1 2 3 4 5ควรจะทำแบบนี้โดยที่ไม่ถามคนไข้สักคำเลยค่ะว่าคนไข้อยากทำหรือเปล่าคนไข้จะเอายังไงไม่ได้มีส่วนร่วมให้คนไข้ตัดสินใจเวลาไปเข้าไปหาคนไข้ก็จะเป็นคำถามปลายเปิดให้เขาให้เขาได้แสดงความคิดเห็นเลยว่าพี่อยากทำยังไงอยากได้อะไรหรือให้หนูช่วยอะไรไหมใช่ค่ะเป็นความจริงใจเริ่มต้นจากการไปฟังความต้องการของเขาการฟังเป็นสิ่งสำคัญครับแล้วถ้าสมมติว่าอีกสักคำถามนะครับถ้าสมมติมีคำถามที่เราจะต้องถามเขานี่มีคำถามอะไรที่ปูเป้จะใช้บ่อยๆบ้างในแต่ละเคสที่จะทำใช่ค่ะคำถามบ่อยๆที่เป้ใช้กับคนไข้เลยคือพี่ทำอะไรแล้วมีความสุขเพราะว่าผู้ป่วยหลายๆคนก็คือต้องนอนติดเตียงหลายๆคนเคยเคลื่อนไหวได้แล้วอยู่ๆก็เคลื่อนไหวไม่ได้อะค่ะมันเป็นความทุกข์นะคะที่ฉันต้องมาเป็นภาระให้คนอื่นคนไข้ก็จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระให้คนอื่นแล้วเราก็เลยพยายามถามเขาว่ามีอะไรอีกไหมล่ะที่เขาทำแล้วเขามีความสุขภายใต้ร่างกายที่เขารู้สึกเป็นทุกข์อ่ะมีอะไรอีกที่เขาทำแล้วเป็นมีความสุขจะสุขเล็กสุขน้อยค่อยๆเก็บไปค่ะเดี๋ยวมันก็กลายเป็นก้อนดีกว่าเราต้องนั่งจมกองทุกข์แล้วก็นั่งกอดอยู่กองทุกข์อ่ะคือในเมื่อเอาง่ายๆคือในเมื่อคุณกำลังจะตายใกล้จะตายอยู่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะไปใช้เวลาที่เหลือให้มันไม่มีความสุขทำไมล่ะคุณก็ใช้เวลาที่เหลือให้มันมีความสุขที่สุดสิเก็บเกี่ยวสุดท้ายของคุณน่ะให้มีความสุขที่สุดคือจะ1นาที1วินาทีหรือ1วันน่ะมันเป็นเมมโมรีตลอดชีวิตของคนที่ยังอยู่อะค่ะครับใช่คืออยากให้ใช้อยากทำอะไรแล้วมีความสุขอยากทำอะไรแล้วมีความสุขคำถามอะไรที่เราจะถามอีกครับคำถามที่จะถามต่อไปก็คือว่ามีอะไรที่ยังค้างคาในใจอีกคะออกมาให้หมดสำคัญยังไงคำถามนี้มันจะทำให้คนไข้หมดห่วงค่ะมันจะทำให้เขาปล่อยวางแล้วก็รู้สึกบางทีเรื่องแบบนี้เราอาจจะไม่ได้คุยกับคนได้ทุกคนมีแค่คนบางคนที่รู้อาจจะเป็นความลับในชีวิตเขาหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการบอกใครเพราะเขาอายหลายๆเรื่องเลยค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งคนไข้บอกว่าอยากจะสารภาพกับคุณแม่ว่าพี่เป็นเกย์ใช่เขาเป็นแมนนะคะอยู่ที่บ้านแต่ตอนนั้นน่ะเขาเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายเหมือนกันแล้วเขาอยากมันเป็นความอัดอั้นตันใจของเขาที่เขาต้องปิดมาตั้งนานน่ะเขาก็อยากจะบอกกับแม่ว่าเขาเป็นแบบนี้นะเขาขอโทษเขารู้สึกผิดด้วยซ้ำที่เขาเป็นแบบนี้เขาขอโทษแม่เขาที่เป็นแบบนี้คุณแม่เขาก็เข้ามาคุณแม่ก็เข้ามากอดแล้วคุณแม่ก็บอกว่าไม่ต้องขอโทษเราไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วแม่ก็รู้ตั้งนานแล้วไม่ว่าจะยังไงแม่ก็รักลูกที่เป็นแบบนั้นอยู่ดีไม่ต้องรู้สึกผิดอย่างเงี้ยคือมันช่วยแบบว่าปล่อยเขาปล่อยวางใช่ค่ะครับครับผมขยับมาทางคุณแม่น้องเนยก่อนกันแล้วกันนะครับเมื่อกี้เราฟังคนที่ได้มีโอกาสไปดูแลคนที่เราอาจจะไม่รู้จักแล้วแต่ว่านี่คือคุณแม่ที่เป็นคนที่ดูแลลูกนะครับน้องเนยนี่เป็นลูกสาวตอนนั้นอายุ14ปีแต่ว่าตรวจพบว่าเป็นมะเร็งนะครับคุณแม่ใช้เวลาดูแลลูกอยู่1ปีกับ4เดือนนะครับใช่ค่ะครับคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยครับตอนนั้นน้องเป็นมะเร็งที่ไหนยังไงบ้างครับน้องเป็นมะเร็งที่กระดูกเชิงกรานตอนอายุ14อายุ14เท่านั้นเองใช่ค่ะ คือเริ่มแรกนี่เขาเกิดอุบัติเหตุรถชนแล้วกระดูกสะโพกร้าวแล้วหลังจากนั้นก็มีอาการปวดมาตลอดและในที่สุดก็คือทางโรงพยาบาลที่เรารักษาอยู่ยังหาตัวโรคไม่พบอ่ะค่ะเราจะต้องทำการตรวจที่ช่องคลอดแม่เลยตัดสินใจว่าเด็กอายุ14ถ้าตรวจตรงนี้คงน่าจะมีปัญหาละเลยตัดสินใจเดินทางมาที่โรงพยาบาลรามานะคะครับแล้วคุณหมอก็เลยแจ้งในเรื่องของตัวโรคครั้งแรกก็คือเรามาโรงพยาบาลรามาโดยที่เราไม่ทราบว่าเราเป็นโรคอะไรแต่คุณหมอทางนั้นน่ะแจ้งต่อหน้าเรากับลูกเลยว่าน้องเป็นมะเร็งกระดูกนะคะแม่ช็อกละแล้วก็แม่ก็ถามหมอดีๆนะ
มันเกิดอะไรขึ้นคืออะไรคุณแม่ไม่ทราบเหรอคะว่าน้องเป็นมะเร็งกระดูกทางโรงพยาบาลนครปฐมไม่ได้ส่งตัวมาตรงนี้เหรอคะเราบอกแม่ไม่ทราบเลยเขาบอกคุณหมอบอกขอโทษนะครับแล้วคุณหมอก็เชิญเราไปคุยห้องส่วนตัวส่วนน้องก็นอนอยู่ที่เตียงตรงที่ observe อาการอยู่อะฮะแล้วพอคุณแม่รู้คำตอบแน่นอนคุณแม่ตกใจแน่นอนนะครับเด็กอายุ14เนาะมาเป็นมะเร็งนะครับแล้วตอนนั้นน้องรู้หรือยังครับน้องพอออกมาจากห้องแล้วก็ระหว่างทางที่กลับถามน้องว่าน้องเนยหนูรู้ใช่ไหมคะว่าหนูเป็นอะไรหนูรู้ค่ะแล้วทำไมหนูไม่ร้องไห้เลยซึ่งแม่แย่ละคุณแม่นี่ไปแล้วไปก่อนลูกแล้วแม่ทำอะไรไม่ถูกละน้องเนยบอกว่าหนูร้องค่ะแต่หนูไม่ได้ร้องให้แม่เห็นหนูร้องตอนที่คุณหมอบอกเท่านั้นหลังจากนั้นเราก็กลับมาบ้านเราก็มาพูดคุยกันแล้วน้องบอกว่าน้องขอสัญญากับแม่อยู่หนึ่งข้อนะไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็ตามขอให้คุณแม่บอกเรื่องจริงทั้งหมดกับหนูจะไม่มีการปกปิดใดๆทั้งสิ้นหนูรับได้ใช่ว่าคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งจะต้องน่ากลัวจะต้องดูแย่สุดๆเขาเคยบอกว่าคนที่เป็นมะเร็งไม่เห็นเป็นอะไรเลยเขาได้รู้ว่าเขาจะรู้ว่าเขาจะตายเมื่อไหร่ซึ่งถ้าเทียบกับคือมีอยู่ครั้งหนึ่งรุ่นพี่ของที่โรงเรียนเขานะคะเกิดอุบัติเหตุแล้วอยู่ดีๆเขาก็เสียชีวิตเขาก็เล่าความจริงเล่าตรงนี้ให้แม่ฟังแม่ดูสิเพื่อนหนูนะอยู่ดีๆรถชนตายแต่หนูเนี่ยรู้ว่าหนูจะต้องตายแล้วหนูจะต้องเตรียมอะไรมากซึ่งเพื่อนหนูไม่ได้บอกอะไรเลยไม่ได้คุยอะไรกับแม่เลยไม่ได้บอกความรักไม่ได้ทำอะไรกับกิจกรรมอะไรกับแม่เลยแต่หนูมีโอกาสเพราะฉะนั้นหนูบอกว่าหนูอยู่กับโรคมะเร็งอย่างมีความสุขแน่นอนแม่เท่านั้นที่จะต้องยิ้มสู้ไม่ร้องไห้ให้หนูเห็นนะครับนี่อายุ14เท่านั้นนะครับคุณแม่ให้ทานอะไรครับถึงคิดได้ขนาดนี้ต้องบอกว่าในส่วนตัวน่าจะเกิดจากว่าแม่เลี้ยงลูกคนเดียวแล้วเราพยายามจะให้ลูกโตด้วยตัวเองทุกอย่างหนูต้องทำหนูต้องสู้แล้วเขาอาจจะเห็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือว่าสภาพครอบครัวของเราแม่จะเป็นค่อนข้างเป็นห่วงลูกค่อนข้างที่จะเป็นห่วงแม่มากกว่าคือเขาโตกว่าเราด้วยซ้ำแล้วแสดงว่าพอเริ่มรู้แล้วว่าเป็นมะเร็งในช่วงการรักษาตลอดประมาณสัก1ปีเสร็จๆ1ปี4เดือน1ปี4เดือนนี่คุณแม่กับคุณลูกนี่ใช้ชีวิตกันยังไงครับเพราะว่าแน่นอนว่าตรงขั้นตอนนี้มันต้องผ่านหลายด่านนะครับใช่มั้ยฮะต้องทําคีโมด้วยใช่มั้ยฮะฉายแสงนะครับคีโม12คอร์สแล้วก็ฉายแสงอีก28ครั้งเป็นอะไรที่สนุกสนานกันมากต้องบอกว่าสนุกกันที่สุดเลยในชีวิตเราไม่เคยสนุกขนาดนี้เลยเราก็พูดคุยกันตลอดแล้วก็ได้กินได้เที่ยวทำทุกอย่างที่เขาต้องการน้องเนยอยากได้อะไรน้องเนยอยากทำอะไรทุกอย่างเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเราไม่มีเงื่อนไขกับลูกแม้แต่อย่างเดียวเลยทำอะไรก็ได้สุดท้ายครั้งสุดท้ายที่ตัวโรคกลับมาลุกลามคือให้คีโมจบแล้ว12คอร์สอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวมกราเราจะปลูกถ่ายไขกระดูกกันนะเสร็จแล้วเกิดว่าน่าจะมีเหตุอันใดขอเลื่อนเป็นเมษาพอเลื่อนเมษากลับบ้านไปกินเที่ยวอย่างสุขสบายแต่ในที่สุดน้องเนยต้องกลับมาโรงพยาบาลเดือนธันวาอีกครั้งนึงน้องเนยเริ่มมีอาการปวดที่ต้นคอละครับเรารู้สึกอ่ะเอาละแม่ทำงานอยู่ทางด้านนี้แม่พอรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเอาน้องเนยกลับไปที่โรงพยาบาลรามาอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็พูดคุยกับอาจารย์อาจารย์ก็สรุปมาให้เรียบร้อยละกลายเป็นข่าวร้ายของเราอย่างมากเราเก็บอาการไม่อยู่ต้องบอกเลยเก็บอาการไม่อยู่ตาแฉะออกมาค่ะคุยกับคุณหมอด้านในพอออกมาน้องเนยหนูเรียกแล้วทำไมไม่มาสักทีแต่ด้วยความว่าเรารู้ว่าในตาเรายังแดงเยิ้มอยู่ยังไม่เข้าไปหาลูกพอเข้าไปเขาก็จับพิรุธได้แม่เราสัญญากันแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะบอกเรื่องจริงทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นหนูจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนก็เลยเล่าเรื่องความจริงทั้งหมดว่าโรคมันลุกลามไปถึงสมองแล้วน้องเนยคงจะต้องให้เคมีบำบัดต่อแต่น้องเนยไม่เลือกน้องเนยให้เหตุผลกับคุณแม่ว่าสุดท้ายแล้วชีวิตของหนูขอเลือกเองได้ไหมทางที่ความรู้สึกของเราจริงเราอยากทำให้เขานะแต่ในที่สุดเราก็ขัดน้องเนยน้องเนยให้ยาก่อนได้ไหมแล้วค่อยมาคุยกันตรงนี้อีกทีแม่ไม่ค่ะหนูไม่เอา
หนูอยากกินหนูอยากเที่ยวหนูอยากกินส้มตำถ้าแม่ให้ยาหนูในที่สุดหนูก็ต้องตายตายอยู่บนเตียงแล้วก็ต้องเหมือนน้องน้องมีอยู่น้องอยู่คนหนึ่งเนี่ยเขามีประสบการณ์ที่ว่าเขาเห็นคุณน้องเนี่ยเข้า ICU ละแต่แม่นั่งร้องไห้อยู่กับเราซึ่งน้องเนยก็อยู่ตรงเหตุการณ์ตรงนั้นน้องเนยบอกหนูไม่อยากตายในห้องไม่อยากตายในเตียงตรงนั้นหนูอยากอยู่ในอ้อมกอดของแม่ครับทำไมคุณแม่ผมเชื่อว่าคนเป็นแม่เนาะถึงรักลูกยังไงก็แล้วแต่เวลาลูกบอกความต้องการแต่ผมเชื่อว่าโดยลึกๆคุณแม่ก็น่าจะต้องอยากสู้เนาะใช่ไหมฮะทำไมเรายังยอมที่จะเชื่อลูกเพราะว่าสิ่งสุดท้ายแล้วชีวิตของเขาเราต้องให้ความสุขกับเขาเขาต้องการอะไรนั่นคือความสุขในบั้นปลายชีวิตของเขาละแม่เลยต้องยอมตัวเองต้องปล่อยวางแล้วก็ดำเนินกิจกรรมทุกอย่างที่เขาต้องการเขาต้องการอะไรทำให้อย่างไม่มีข้อแม้เลยครับเขาอยากไปไหนบ้างตอนนั้นที่ทำให้เขาแล้วตามความต้องการอยากไปเที่ยวเชียงใหม่แม่พาไปอยากไปเขาใหญ่อยากไปเล่นกับลูกหมูพาไปทุกที่แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีที่ว่าเราเจอกัลยาณมิตรที่ดีไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนเป็นความโชคดีของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งนะคะพอเขาสัมภาษณ์เขาถามเราว่าน้องเป็นอะไรคะเป็นมะเร็งทริปนั้นฟรีทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะไปตรงจุดไหนไปรีสอร์ทฟรีค่ะอาหารน้องเนยคะอยากทานอะไรคะจะเอาหรูแบบไหนแพงเท่าไหร่น้องเนยได้หมดเที่ยวตรงไหนจ่ายค่าใช้จ่ายไม่มีเลยค่ะในสวนสนุกค่าใช้จ่ายแต่ละหัวแล้วแม่ไปไม่ใช่ครอบครัวเล็กค่ะหอบพี่สาวหอบหลานหอบลูกเล็กเด็กแดงไปหมดจริงๆแล้วเราก็เตรียมตัวที่จะจ่ายเองนะคะแต่เราได้กัลยาณมิตรที่ดีทั้งหมดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายฟรีตลอดรายการคุณแม่อย่าพูดถึงสิทธิพิเศษดีขนาดนั้นเพราะว่าเดี๋ยวหลายๆท่านเนี่ย ผมว่าสนใจโปรโมชั่นนี้ใช่ไหมอยากจะได้โปรโมชั่นนี้ไปนะครับแม้แต่แท็กซี่ต้องบอกเลยนะคะถ้าเกิดว่าได้เจอแท็กซี่ท่านนั้นน่ะอยากจะขอบคุณเขามากๆเลยนะตอนนั้นมันไม่มีโลกโซเชียลแบบนี้ใช่ไหมคะแม่หมกแท็กซี่ที่โรงพยาบาลรามาน้องผ่าตัดมีไม้ค้ำยันมีกระเป๋าเดินทางใบเบลอ3คันเรียกไม่ไปคันที่4ไปค่ะขึ้นรถปุ๊บเรียบร้อยเราก็ให้ไปส่งพอถึงเวลาปลายทางเขาก็สอบถามพูดคุยกันระหว่างเดินทางเป็นไรคะมะเร็งค่ะทุกอย่างเห็นใจเราสุดท้ายค่ามิเตอร์ขึ้นแล้ว500บาทเตรียมตัวจะฟักผมขออนุญาตไม่รับเงินตรงนี้นะคะบอกไม่เป็นไรค่ะแม่สะดวกแม่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินผมขอร่วมตรงนี้อยากจะช่วยคุณแม่สักนิดหนึ่งขอเป็นว่าไม่รับค่าแท็กซี่อันนี้อีกหนึ่งโปรโมชั่นค่ะครับเรื่องนี้แสดงว่าช่วง1ปี4เดือนนี่เราทำตามความต้องการของน้องเนยเกือบหมดเลยน้องเพื่อให้เขาได้ใช้ชีวิตปกติแล้วพอถึงช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วครับเขาขออะไรบ้างสุดท้ายตอนที่เข้าโรงพยาบาลแม่ถามว่าน้องเนยถามแม่ว่ามีเวลาอีกกี่เดือนไปปรึกษาคุณหมอละหมอสรุปคร่าวๆหมอบอกว่าหมอระบุไม่ได้หรอกแต่คร่าวๆโดยประสบการณ์ไม่น่าเกิน2เดือนน้องเริ่มละค่ะคุณแม่2เดือนใช่ไหมเอาไงดีหนูอยากได้บ้านหลังใหม่น้องเนยแม่ใจไปตกที่กระตุ่มละน้องเนยอะไรคะบ้านหลังใหม่แม่ซื้อโรงให้หนูทีบ้านหลังใหม่นี่คือโรงใช่ค่ะเราใจแวบไปละหนูจะเอายังไงหนูอยากได้โรงคิตตี้แม่บอกพี่กันแม่บอกเพื่อนๆหนูทีให้มาวาดโรงแม่ต้องซื้อโรงมาไว้ที่โรงพยาบาล อยู่ในห้องเก็บศพค่ะแล้วก็ขอเจ้าหน้าที่ตรงนั้นว่าจะมีกลุ่มนักเรียนเพื่อนๆของน้องเนยมาวาดโรงที่เป็นรูปคิตตี้ให้กับเขาก็ได้รับความเอื้อเฟื้อจากโรงพยาบาลจากเจ้าหน้าที่จุดแล้วคุณแม่คิดยังไงไปซื้อโรงให้ลูกตอนที่ลูกยังอยู่ในโรงพยาบาลเขาบอกว่าเขาอยากเห็นแม่หนูอยากเห็นมากเลยไอ้โรงของหนูคิตตี้เนี่ยตามนี้นะเขาวาดวางแผนหมดเลยหน้างานเป็นยังไงโรงอยู่ตรงนี้นะแม่ข้างบนเอาลูกโป่งสีชมพูกับสีขาวให้มันลอยวุ้งวิ้งฟุ้งฟิ้งตรงนี้เอารูปของหนูมาเลยรูปเยอะๆเลยนะแม่เหมือนงานแต่งค่ะเขาขอตรงนั้นแม่ห้ามใส่ชุดนะบอกน้องเนยนี่อะไรของหนูหนูกำลังทำพิธีกรรมให้แม่ไงแม่ต้องทำให้หนูนะใส่ชุดสีแดงทุกวันในวันที่สวดศพโอ้ยลูกขาแม่หน้าคงไม่ขนาดนั้นนะมั้งคะเขาบอกแม่มั่นใจทุกเรื่องบางเรื่องแม่ไม่น่ามั่นใจแต่สิ่งนี้ทำให้หนูได้ไหมค่ะคุณลูกแม่ตอบรับค่ะครับชุดสีแดงทุกวันวันสุดท้ายแม่บอกแขกเลยนะสีชมพูแล้วก็ถ้าใครมางานหนูร้องไห้บอกเขาไปเลยหนูไม่ชอบขอเป็นงานเรื่องเลิศไม่ใช่มานั่งร้องไห้กันนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ว่าแม่ต้องปรับตัวค่ะครับมีบ้างแม่
เขาเรียกว่าน้ำตาตกนายเจอแล้วค่ะครับน้ำตาตกนายมันเป็นยังไงเจอเข้ากับชีวิตตัวเองถึงเวลาที่น้องบ่าวน้ำตาไม่ไหลสักหยดแต่ขานี่ไม่มีแรงแล้วค่ะครับลงเรียบร้อยรูปละคะแม่รูปไหนละลูกดูเลยในกล้องในโทรศัพท์ให้เลือกเลยนะครับเลือกรูปกันเลยแล้วหนูจะเอาไงเดี๋ยวแม่ไปแล้วหนูไปไม่ได้อยู่โรงพยาบาลแม่ก็ส่งไลน์สิโถแม่นี่คิดอะไรคิดให้มันทันสมัยหน่อย อ่ะโอเคแม่ส่งไลน์ไปถึงร้านเลือกร้านเขาก็คือเห็นเราคุยโทรศัพท์กับลูกคุยไลน์โทรถามบ้างน้องคือเนี่ยคุณแม่เลือกรูปให้ใครเลือกรูปให้น้องน้องกำลังจะเสียภายในระยะเวลา2เดือนเขาก็ตกใจก็สอบถามเอาแบบไหนลูกขนาดนี้ไซส์นี้โอเคค่ะแม่ขอใบใหญ่ๆสวยหนูต้องสวยนะไซส์เดียวกับที่ไปออกรายการคุณไตรภพนี่เลยค่ะไซส์ใหญ่ค่ะหน้างานอ่ะรูปเรียบร้อยเสื้อหนูมายังแม่เอาอะไรจ๊ะชุดนางฟ้าสีขาวขนนกฟุ้งฟิ้งหนูอยากสวยแล้วจะไปยังไงแม่ไปเดินสิมันยากตรงไหนส่งไลน์มานะคะเราไปอุ๊ยมันเหมือนกับเหตุการณ์ที่เราไม่ต้องเดินมากเลยลูกอยู่โรงพยาบาลคนเดียวแม่ต้องทิ้งน้องไปปุ๊บเจอปั๊บมันเหมือนบังเอิญค่ะถ่ายรูปปุ๊บชอบค่ะแม่สวยเอาตัวนี้เลยได้เรียบร้อยละอะไรอีกลูกมีอะไรเราก็พูดคุยกันระหว่างการรักษาเงินค่ะแม่เงินหนูห้ามใช้เฮ้ยให้แม่สักนิดนึงก็ได้บางลูกไม่ให้ใช้ค่ะเงินก้อนนี้เขาเป็นเงินเก็บของเขาเงินค่าขนมเงินเก็บของหนูระหว่างป่วยหนูก็พันสายโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างค้าขายค่ะน้องเนยเก่งเก็บเงินได้เยอะแม่เอาเงินก้อนนี้ไว้ให้น้องตอนแต่งงานเป็นของขวัญของน้องน้องของเขานี่ตอนนั้นอายุน้องชายเพิ่งจะป.ป.5แล้วฮะโอ้โหครับแม่รู้สึกว่าลูกมันนานไปแม่ว่าแม่เอาไว้ใช้ก่อนก็ได้มาไม่ได้ค่ะอันนี้ของน้องแม่ห้ามแตะต้องเงินหนูนะหนูไว้ให้น้องโอ้นี่วางแผนเขาวางแผนได้ขนาดนี้เลยนะครับค่ะทุกอย่างเขาเตรียมไว้หมดการเรียนของน้องเงินทองเสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะผมวิกค่ะวิกมีหลายอันเป็นคนสวยชอบรักสวยรักงามวิกสั้นวิกยาวไม่ต้องใส่ค่ะแม่อ้าวหนูชอบสวยไหนไหนชุดก็สวยละแล้วหนูไม่เอาเหรอวิกให้บริจาคดีกว่าแม่เอาเงินอันเอาวิกผมมานั้นเป็นประโยชน์เรามีหลายอันอ่ะก็ได้บางทีหนูก็อยากสวยเราก็เลยตัดสินใจว่าใส่วิกแล้วหน้าหนูนะตอนหนูตายแม่ไม่ต้องแต่งแม่แต่งแก่เอาแล้วหนูจะเอาใครอ่ะแม่แต่งหน้าแก่น่ะดูที่โบเข้าไปได้เอาหน้าหนังหน้าแม่ต้องแบบนี้อยู่แล้วพี่ฝนนะคะพยาบาลที่ตึกที่โรงพยาบาลเขาแต่งสวยแม่บอกพี่ฝนแล้วเราก็เลยคุยกับพี่ฝนพี่ฝนต้องคงต้องรับผิดชอบตรงนี้นะน้องเนยไม่ให้แม่แต่งละแล้วก็ไม่ให้แม่เสียตังค์ด้วยพี่ฝนเครื่องสำอางของพี่ฝนทั้งหมดของพี่ฝนของแม่มันแก่ครับแล้วสั่งเสียเตรียมความพร้อมสักขนาดนี้แล้ววันสุดท้ายให้คุณแม่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนิดนึงสุดท้ายตอนที่เขาจะไปคือก่อนหน้านี้สองสามวันแม่ไม่ปล่อยมือเลยใช่ไหมคะเป็นเหมือนกันไหมจับมือห้ามปล่อยมือจะไปฉี่ไปส้วมไม่ได้เลยน้องเนยค่ะเดี๋ยวแม่ขอไปธุระแม่ค่ะนะเขาจะเหมือนคือสุดท้ายคิดว่าเขาก็คงกลัวอยากอยู่กับอ้อมกอดของแม่เขาก็คือแม่ตัดสินใจบอกหมอว่าอยากแก้ปวดเต็มที่เลยเราคุยกันละขอให้น้องหลับสบายก่อนที่น้องจะเสียน้องหยุดไปอยู่ช่วงนึงแม่ตัดสินใจตอนนั้นแม่ยังทำใจไม่ได้มาเล็บเขียวละน้องหยุดหายใจไปวิ่งไปตามพยาบาลตามหมอมาเสร็จแล้วน้องก็ขึ้นมาน้องก็ตกใจว่าทุกคนมาห้อมล้อมนี้เกิดอะไรขึ้นมีอะไรเหรอหนูหลับไปใช่ไหมแม่หลังจากนั้นเราคิดแล้วน้องตื่นขึ้นมาเจ็บปวดเหมือนเดิมบอกคุณหมอว่าขอให้น้องหลับสบายยาเต็มที่น้องเลยอยากหลับสบายเราก็เลยตัดสินใจว่าเลือกที่จะให้ยาเต็มที่แล้วก็ทุกอย่างน้องเคลียร์หมดน้องไม่มีปัญหาตรงนี้น้องคุยน้องบอกว่าหนูอยากจบอย่างสง่างามหนูขอตรงนี้ทุกอย่างหนูอยากหลับสบายและน้องก็หลับอย่างเราคิดว่าเขาสง่างามเขาอยู่ในท่าที่เรามองว่าเขายิ้มมีความสุขตรงนั้นแล้วแม่ก็ทำใหรู้สึกเราไม่ค้างคาใจอะไรเลยผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลมีความสุขทั้งสองฝ่ายแล้ววันนั้นคุณแม่แน่นอนละวันเป็นวันสุดท้ายเราก็ต้องเสียใจเนาะแต่ว่าในเชิงของการได้ทำให้ลูกได้อย่างเต็มที่ตอนนั้นมันมีความรู้สึกอย่างอื่นเข้ามาอีกหรือเปล่าครับ
เรามีความสุขนะคะแต่ถ้าถามตอนที่น้องหมดลมหายใจขาแม่สุดลงไปน้ำตาแม่แอบไหลแต่แม่ไม่ให้ใครเห็นแต่น้องชายเรียบร้อยไปละกอดหมอนโฮอยู่ละแล้วแม่คิดว่าแม่ทำดีที่สุดแม่เห็นลูกจากไปอย่างมีความสุขเราเคลียร์ทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องงานการจัดงานทุกอย่างเราเคลียร์หมดความสุขระหว่างเขากับเราจะไม่ค้างคากันและเราจะไม่กลับไปทบทวนในเรื่องเดิมๆครับเพราะว่ามันมีแต่สิ่งดีๆมีแต่ความสง่างามของเขาค่ะแล้วคุณแม่ก็ใส่ชุดสีแดงสีแดงทุกคืนค่ะตั้งแต่คืนสวดคืนแรกเราเอาไว้5คืนครับตอนแรกก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่มีปัญหานะคะต้องบอกว่าสีแดงมีปัญหาแน่นอนมีปัญหากับพ่อเขาค่ะแต่พ่อเขาเราเลิกลากันไปนานพ่อเขามาถึงเราก็เห็นสภาพแม่ผมรับไม่ได้คุณทำอะไรอ่ะสิ่งนี้เหรอผมอายเขาแล้วครอบครัวผมญาติผมจะเข้ามาในงานไงบอกไม่เป็นไรค่ะถ้าคุณรับไม่ได้ประตูด้านโน้นค่ะเชิญได้เลยค่ะครับเพราะว่าแม่ทำทุกอย่างแล้วสุดท้ายของชีวิตยังไงแม่คงต้องขอแม้แต่กระดูกสุดท้ายยายก็คือยายของน้องเนยเป็นแม่ของเรานะคะบอกว่าประเพณีของเราคนจีนเอากระดูกลูกเข้าบ้านมากราบไหว้บูชาไม่ได้แม่หน่อยขอโทษนะหน่อยทำตามที่แม่ต้องการไม่ได้หน่อยทำมาทุกเรื่องแล้วหรือเรื่องสุดท้ายเนี่ยน้องเนยขอเอากระดูกกลับมาไว้ที่บ้านเอามาไว้ห้องนอนน้องเนยตกลงกับแม่ว่าตอนแรกแม่บอกงั้น100วันแม่จะเอาไปบรรจุที่วัดกับตานะเนยบอกไม่พอแล้วหนูจะเอาไง1ปีไม่พอแม่เอางั้น2ปีไม่ต้องแม่ถึงเวลาเดี๋ยวหนูจะมาบอกแม่เองหนูจะมายังไงล่ะคะหนูไปแล้วค่ะถ้าหนูมาบอกแม่ได้แม่ขอหวยก่อนนะอันดับแรกบอกแม่เดี๋ยวหนูจะมาหาแม่หนูจะบอกแม่หนูจะมาเข้าฝันแม่เองทุกวันนี้ตอบได้เลย2ปีผ่านมาไม่เคยฝันถึงน้องเนยไม่เคยเห็นน้องเนยเลยแต่ยังเก็บกระดูกไว้เพราะว่าเรายังรักษาคำมั่นสัญญาสุดท้ายที่เราให้ไว้แก่กันค่ะครับครับฟังแล้วไม่ค่อยน่าเชื่อเนาะว่าเป็นความคิดของเด็กอายุ14นะครับไม่รู้ว่าคุณแม่ดูแลยังไงเนาะอ่านให้เขาอ่านหนังสืออะไรให้อะไรยังไงให้เขาเห็นโลกแบบไหนทำไมวิธีคิดแบบนี้ถึงเกิดขึ้นกับเขาได้ครับน้องเนยเป็นเด็กสมัยใหม่Google สารพัดเขาระหว่างที่เขาต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยากได้ iPad ปกติขี้เหนียวค่ะไม่ซื้อให้พอป่วยข้อแม้ไม่มีอยากได้ iPhone ยังให้เลยค่ะตังค์แม่มีไหมมีน้อยแต่ต้องทำให้ทุกอย่างเขาก็จะอยู่ในโลกของเขาดูเปิด iPad เล่นทั้งวันแล้วก็เขาบอกว่าหนูไม่อยากเห็นน้ำตาของแม่หนูอยากให้เป็นงานลื่นเลงงานที่มันสวยงามที่ทุกคนมีความสุขเราต้องจากไปอย่างมีความสุขต้องจากไปอย่างสง่างามโรคมะเร็งไม่ใช่โรคที่น่ากลัวเรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นเรารู้ว่าเราจะตายเราสามารถเตรียมตัวได้ทุกอย่างหนูขอนะแม่ช่วยทำให้หนูทีแม่เลยรับปากทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกต้องการค่ะครับคือจริงๆนอกจากน้องเนยผมคิดว่าอันนึงก็ต้องขอบคุณคุณแม่นะครับที่คุณแม่ฟังคุณลูกอย่างจริงจังนะครับถ้าดูสไตล์ของคุณแม่ก็คิดว่าแม่เป็นสาวสมัยใหม่ก็เลยจะไม่ค่อยซีเรียสในเรื่องของตรงนี้ลูกต้องการอะไรเหมือนเราเลี้ยงกันมาเทรนเหมือนเทรนใหม่ทั้งหมดเลยค่ะใช่ผมก็คิดว่าถ้าดูรูปงานศพนี่คงเป็นรูปงานศพที่เท่มากครับ แบบคนไทยเยอะสินะครับผมขยับมาทางฟางครับฟางก็น่าจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลคนรักในช่วงสุดท้ายแล้วก็ได้มีโอกาสมีประสบการณ์ที่งดงามที่เราน่าจะเก็บเป็นประสบการณ์ได้นะครับตอนนั้นฟางดูแลคุณอูนะครับซึ่งเป็นนักร้องแห่งวง Day Tripper นะครับซึ่งผมดูจากวัยของผู้ชมที่ผู้ฟังที่นั่งอยู่ในห้องนี้แล้วก็น่าจะต้องเป็นแฟนเพลงใช่ไหมครับแนวนี้นะฮะใช่ไหมฮะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับตอนนั้นป่วยด้วยโรคมะเร็งเหมือนกันใช่ค่ะป่วยโรคมะเร็งตอนแรกเนี่ยคือเรามาเจอเลยนี้คือเป็นมะเร็งปอดเริ่มคือเป็นมะเร็งปอดแล้วก็ลุกลามมาที่สมองมันก็จะเป็นสเต็ปของมันมะเร็งปอดแล้วก็ขึ้นสมองลงต่อมน้ำเหลืองแล้วก็จะไปที่ไขกระดูกไขสันหลังอันนี้มันเป็นสเต็ปของโรคชนิดนี้ครับฮะก็เวลาทั้งหมดเนี่ยก็คือตอนรู้เนี่ยก็คือ
สเตจ3ไป4แล้วซึ่งก็ค่อนข้างซีเรียสเหมือนกันวันแรกที่รู้เนี่ยคือตกใจทั้งคู่แล้วก็พี่บุ๊กก็จริงๆเป็นคนที่ใช้ชีวิตเหมือนคน8คนใช้ชีวิตหมายความว่าใช้ชีวิตคุ้มมากวันนั้นเนี่ยพี่บุ๊กเลิกทุกอย่างเหล้าบุหรี่นู่นนี่นั่นคลีนหมดแล้วก็ดูแลกันมาทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาประมาณปีกับ4เดือนค่ะนะคะพอๆกับของคุณแม่ใช่ค่ะก็คือคุณฟางนี่ก็จะไปดูแลที่โรงพยาบาลตลอดนะครับคือฟางอ่ะเป็นแฟนซึ่งไม่ได้อยู่ด้วยกันครับก็ตอนระยะแรกก็คือใช้ชีวิตปกติเลยไปกินข้าวไปดูหนังไปเที่ยวไปทำงานเขาก็ยังทำงานอยู่อะไรเงี้ยก็เหมือนคนปกติทั่วไปเมื่ ต้องรับการรักษาทรีทเมนต์ก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านหรือว่ามันจะมีช่วงนึงที่เพื่อนเนี่ยทำคอนเสิร์ตให้เหมือนช่วยเหลือค่ารักษาก็ไปพี่อู๋ก็ไปแล้วก็เพื่อนๆก็มาเล่นคอนเสิร์ตหลังจากนั้น2วันก็สมองบวมครับอันนี้ไม่ทราบว่ายังไงคือสมองบวมเนี่ยคือต้องเอารถกู้ภัยมารับที่ห้องแล้วก็ไปโรงพยาบาลอันนั้นต้องอยู่โรงพยาบาลอยู่ประมาณ2อาทิตย์ค่ะครับแล้วพอใกล้จะถึงช่วงเวลาช่วงระยะสุดท้ายจริงๆแล้วนะตอนนั้นเราคุยอะไรกันบ้างแล้วตอนนั้นคุณฟังตั้งสติยังไงหรือคิดว่าจะต้องทำอะไรบ้างในการดูแลช่วงสุดท้ายตรงนั้นคือวันแรกที่เรารู้ว่าพี่อูเป็นเนี่ยคือฟังต้องบอกก่อนว่าพ่อฟังเป็นเหมือนกันคือพ่อฟังเป็นมะเร็งกล่องเสียงแล้วไม่ได้พบเชื้อมะเร็งมา6ปีละครับฟังก็เลยมีความหวังว่ามะเร็งทุกชนิดบางทีมันก็น่าจะหายได้ไม่พูดว่าหายแต่ว่าพูดว่ามันไม่กลับมาก็อาจจะก็ไม่กลับมาก็เป็นไปได้ครับก็เลยเอ้ยไม่เป็นไรหรอกก็เนี่ยพ่อเราก็หายก็รักษากันไปดูแลกันไปอะไรเงี้ยค่ะก็จนสุดท้ายจริงๆเนี่ยคือมะเร็งของพี่อูเนี่ยมันเป็นชนิดดื้อด้านมันไม่ค่อยตอบสนองกับเคมีที่ให้ไปเท่าไหร่นักเหมือนก็ประทังรักษาอาการบรรเทาการเจ็บปวดแล้วก็มันไม่ได้ยุบลงเท่าไหร่แค่ให้มันแบบ อยู่กับที่ครับแต่ตอนหลังมันก็เอาไม่อยู่ก็ชักแล้วก็ต้องเอาส่งโรงพยาบาลไปเนี่ยก็อยู่เดือนนึงซึ่งเดือนนึงนั้นคือมันได้กระจายไปที่ไขสันหลังแล้วก็คือเป็นอัมพาตตั้งแต่แบบหน้าอกลงมาทั้งหมดก็คือใช้ได้แค่แบบส่วนบนครับอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็คือดูแลกันเขาเรียกว่าอะไรดูแลกันอยากได้อะไรก็เอาอะอยากได้อะไรเหมือนแบบคุยกันเหมือนปกติแล้วข้อดีของพี่อูอันหนึ่งคือเขาปล่อยวางได้เยอะแล้วก็ตัวเองเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยเป็นหนักกว่าทุกคนในวอร์ดแต่ว่ายังจะแบบช่วยคนอื่นอะเหมือนแบบคุณลุงเนี่ยคุณลุงกินนมอันนี้ดิแฟนผมเอามาให้ดีๆ อะไรอย่างเงี้ย คือแบบช่วยเหลือเขาไปทั่วเลยยังคงเป็นคนของประชาชนใช่ๆประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นข้อดีของเขาที่เขาไม่ได้ซีเรียสมากกับความเจ็บปวดหรือว่าโรคมะเร็งมากมายแล้วพอถึงช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วที่ต้องรู้ที่จะรู้แน่ๆว่าไม่น่าจะรักษาหายละ คุณฟางกับคุณดูใช้ชีวิตร่วมกันหรือว่าแต่ละวันผ่านไปเนี่ยเรามองแต่ละวันผ่านไปยังไงบ้างแล้วใช้ชีวิตร่วมกันยังไงในช่วงนั้นครับเราทำคือเราทำปัจจุบันเรารู้เราทำให้เป็นปัจจุบันที่สุดอดีตอนาคตแต่เราไม่รู้พี่อูจะมีแบบเหมือนคติโพสต์ของเขาพอเขาเป็นมะเร็งเนี่ยเขายิ่งอาการหนักเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะยิ่งพูดว่าแบบเฮ้ยไม่เป็นไรเธอเคยเปล่าแบบมันมีความสุขมากๆอ่ะสนุกมากๆอ่ะพรุ่งนี้มันก็หายอ่ะวันนี้มันเจ็บมากเลยอ่ะพรุ่งนี้มันก็ไม่ได้เจ็บเท่านี้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันมันไม่มีอะไรแน่นอนแล้วทุกอย่างก็ผ่านไปอันนี้คือเขาใช้ทุกวันเลยไม่เป็นไรทุกอย่างก็ผ่านไปเราไม่ซีเรียสนะถ้าเราจะตายหรือเราจะหายถ้าเราหายหรือเราได้อยู่กับเธอนานๆก็ดีแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันไม่รอดก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทำทุกวันให้มันมีความสุขอ่ะอันเนี้ย
คือสิ่งความคิดของเขาที่มันมีทุกวันครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่คือเขาเนี่ยคลั่งไคล้ดนตรีคือชอบดนตรีมากๆฟังเพลงคือไม่เคยขาดเพลงเสียงเพลงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะบ่นบางทีที่มันได้รับโดสยาที่มันเยอะหรือว่าด้วยอาการของมะเร็งสมองเขาก็จะมีเหมือนเพ้อบ้างเพ้อเนี่ยอยู่อย่างเดียวเลยลงเตียงไม่ได้เนี่ยก็จะบอกเธอพาเราขอร้องละเธอพาเราไปร้านแบบร้านแผ่นเสียงหน่อยเราอยากไปร้านแผ่นเสียงเนี่ยพาเราไปหน่อยเธอเราขอร้องนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วสิ่งที่เป็นไปได้เนี่ยต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่อูเหมือนกันว่าฟังโพสต์ของ Facebook ว่าแบบเฮ้ยเราทำยังไงดีเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่บ้านมันอันใหญ่2ชั่วโมงแป๊บเดียวเพื่อนเขาแบบส่งแบบเหมือน Messenger เอาเครื่องเล่นแผ่นเสียงอันเล็กพร้อมแผ่นเสียงมาให้ที่โรงพยาบาลบอกว่าเนี่ยมันจะทำให้แบบเพื่อนเขามีความสุขมากขึ้นซึ่งอีเครื่องเล่นแผ่นเสียงอันเนี้ยมันก็ได้ทำให้เขามีความสุขในทุกวันที่เหลือประมาณแบบเดือนนึงของเขาครับมันเป็นแบบอะไรเล็กๆน้อยๆที่คนไข้อย่างคุณแม่แบบเรื่องคิดเรื่องโรงคิตตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่มันแบบต้องเป็นคนที่ใกล้ชิดเข้าใจแล้วก็ทำให้เขาหาวิธีว่าคือบางทีเราอาจจะมองข้ามสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการใช่เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะเห็นบอกว่าแต่ละวันเจอกันนี่ก็ก่อนจะจากกันนี่จะต้องแบบมีพูดอโหสิกรรมให้กันก่อนใช่ไหมใช่ค่ะ อันนี้เนี่ยเป็นตั้งแต่เขาป่วยไม่ได้แบบหลังๆด้วยนะคือเขาเนี่ยเป็นคนขี้โมโหแบบเหวี่ยงมากขี้เอาแต่ใจมากๆพอเป็นมะเร็งแล้วก็จะแบบเจอเพื่อนหรือว่าจะโทรหาเพื่อนไลน์หาเพื่อนบอกเฮ้ยเราทำอะไรเราขอโทษนะเราขอโทษเราขออโหสิกรรมคือทำมาตั้งแต่รู้ว่าเป็นแรกๆแล้วอะแล้วยิ่งตอนหลังเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ก็จะบอกว่าเราอยากกอดเพื่อนทุกคนและอย่างฟางเนี้ยอยู่ด้วยกันแบบไปหากันทุกวันอยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยเขาก็จะแบบเราจะบอกรักกันวันละหลายหลายรอบแล้วก็อโหสิกรรมกันแล้วก็จะพูดเรื่องฟังกับเขาจะพูดเรื่องการเปลี่ยนภพการเปลี่ยนภพคือไม่ได้ใช้คำว่าตายไม่ใช้คำว่าตายเลยคือก็แบบเฮ้ยพี่อูเกิดสมมติว่ามันต้องเปลี่ยนภพอะพี่อูกลัวปะก็ไม่กลัวนะถ้าเราเปลี่ยนภพหรอเราก็จะไปแต่งบทสวดบนข้างบนอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบพยายามทำให้เรื่องที่ว่าตายมันคือจบมันไม่จบไงเราเปลี่ยนภพแล้วยังไงต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนภพเราก็รู้สึกว่าเราต้องทำการเปลี่ยนภพให้ดีที่สุดนั่นมันก็ต่อเนื่องมาถึงฟางว่ามันเหมือนมิชชั่นฟางเนาะฟางรู้อยู่แล้วว่าอันเนี้ยแม่งขอโทษค่ะมันไม่หายแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำยังไงให้เขาแบบรู้สึกชิลๆกับการเปลี่ยนภพซึ่งมันก็ได้ผลดีมากเขาไม่กลัวเลยครับค่ะแล้วพอถึงวันสุดท้ายแล้วเป็นยังไงบ้างได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมครับวันสุดท้ายได้อยู่ด้วยกันใช่ค่ะวันสุดท้ายเนี่ยก็คือปกติเนี่ยเขาก็จะมาตั้งแต่7โมงที่โรงพยาบาลกลับ2ทุ่มก็ปกติกอดกันบอกรักนู่นนี่โอ้โหสิกรรมเนาะกลับบ้านไปตอนคืนหมอโทรเรียกบอกว่าสงสัยว่าอาจจะต้องใส่ท่อหายใจไม่งั้นถ้าจะแย่เอาไงดีคะแต่คนไข้สติครบมากคนไข้บอกว่าไม่ใส่ผมไม่ใช่หุ่นยนต์อันนี้คือเขาก็คุยกับคุณฟางไว้ก่อนนั้นเองเขาคุยแล้วด้วยแล้วก็แบบพอมันถึงจุดเนี่ยหมอก็ต้องโทรมาหาญาติว่าแบบเอาไงคนไข้ไม่ใส่นะฟางก็โอเคไม่ใส่ค่ะแล้วฟางก็รีบซิ่งขับรถไปที่โรงพยาบาลก็ไปเขาก็แบบโดนมัดมือไว้แล้วเพราะว่าดึงสายออกซิเจนตามสไตล์ก็ดีใจมากเลยอะไรเงี้ยที่เธอมาเพราะว่าวันนี้แต่ฟังอยู่ทั้งวันเลยแต่ฟังอยู่ทั้งคืนเลยไม่เป็นไรก็หมอก็เรียกไปคุยว่าแบบมันมีโอกาสที่จะหายใจเองไม่ได้แล้วจะต้องใส่ท่อออกซิเจนแล้วหมอก็อธิบายให้ฟังว่าการใส่ท่อเนี่ยในคนไข้มะเร็งที่เป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีทางที่จะแบบฟื้นกลับมาแล้วล่ะมันก็ได้อีกเหมือนยื้อไปอีก14วันแล้วมันก็
จะต้องดรอปไปครับฟังกับเขาก็คุยกันตรงตลอดฟังก็บอกพี่อูเนี่ยถ้าสมมติว่าเธอใส่ท่อเธอก็แบบอยู่กับเราได้อีก14วันหรือว่าจะแบบชิวๆก็เปลี่ยนพบชิวๆกลัวปะเนี่ยไม่กลัวหรอก14วันก็เยอะนะก็เยอะแต่ว่ามันเป็น14วันที่เราทั้งสองคนคิดว่ามันทรมานทั้งตัวเราครับที่แบบเห็นเขามันอยู่ในท่อหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาไม่ได้ต้องการด้วยซ้ำอ่ะเราก็ไม่ได้อยากยื้อตรงนั้นครับเราก็ตัดสินใจก็งั้นก็ไม่ใส่เนาะถ้าสมมติว่ามันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนภพเราก็จะบอกหมอว่าก็ยานอนหลับเนาะมอร์ฟีนแต่ว่าพี่อูต้องเข้าใจนะว่าถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่เจอกันอีกแล้วเขาก็แบบเข้าใจแล้วก็บอกก็ตามสไตล์บอกรักกันกอดจุ๊บเหม่งนู่นนี่นั่นเอาโหสิกรรมกันไปแล้วมันก็ถึงเวลานั้นจริงๆก็คือเขาก็ดีแล้วก็สวิงแล้วก็ดีแล้วก็แบบออกสวิงอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ2ชั่วโมงจนไม่ไหวแล้วเขาบอกว่าหมีเรียกฟังว่าหมีเราอยากสวดมนต์ได้เอาหนังสือสวดมนต์เขาก็สวดเองสวดสักพักหอบก็แบบหมีเราไม่ไหวอ่ะหมีสวดให้หน่อยก็สวดเขาก็โอเคสวดให้แล้วฟังก็ให้ฟังเพลงสวดคือฟังเขานับถือเจ้าแม่กวนอิมด้วยก็ฟังเพลงสวดวางไว้ข้างๆแล้วก็ฟังก็ร้องเพลงตามไว้ง่ายก็คือสวดตามไปเรื่อยๆเขาก็ฟังแล้วฟังก็แบบเอางี้อยู่มองรูปพระที่เป็นพระอาจารย์ที่เรานับถือมองเขาแบบโอเคมองถ้ามันจะต้องเปลี่ยนภพไม่กลัวเนาะไม่กลัวจนไม่ไหวอ่ะจนหอบมากฟังก็กดออดแล้วนะก็กดออดเรียกหมอมาเขาก็โอเคแล้วก็คือฟังว่ามันเป็นการวิธีที่สวยงามแล้วก็ complete สำหรับฟังนะคือเราไม่มีการร้องไห้ไม่มีการแบบกังวลใดๆคือฟังยิ้มให้เขาตลอดเวลาซึ่งเขาก็พยายามที่จะแบบอย่างเงี้ยฟังก็ยิ้มให้เขาจนแบบจนเขาหลับตาไปเลยอ่ะแล้วก็กราฟมันก็ค่อยลงมีสวิงขึ้นมานิดนึงลงไปจนหลับไปเราคิดว่ามันเป็นการจบที่สวยงามแล้วก็เป็นการจบที่แบบเขาตั้งใจว่าจบแบบนั้นเราฟังก็ไม่เสียใจเลยเรารู้สึกว่าประมาณเนี่ยค่ะแสดงว่าคุณฟังก็คิดว่าการจะทำให้มันไปถึงวันสุดท้ายที่เราอยากจะให้มันเป็นเราออกแบบมันได้ใช่ไหมใช่ก็คือฟังมีการเตรียมการไว้แล้วคือไม่ได้คือเราอันนี้คือเราไม่รู้ว่าวันไหนอะไรยังไงคือก่อนหน้านั้นแค่6ชั่วโมงเพื่อนเขามากันเต็มเลยเขายังเล่นแบบทะลึ่งคุยคำผวนกับเพื่อนโดยที่แบบใส่แบบออกซิเจนอยู่เงี้ยครับก็ยังคุยเล่นกับเพื่อนได้อยู่เลยมันไม่เราไม่ได้เตรียมการว่าจะยังไงแต่ว่าฟังเตรียมว่าถ้ามันถึงจุดที่มันจะต้องเปลี่ยนภพเนี่ยเราควรจะทำยังไงอันนี้เตรียมไว้ครับแล้วตอนนี้หลังจากที่เขาคุณอูไปแล้วแสดงว่าสำหรับโดยความรู้สึกของคุณฟางลึกๆข้างในแล้วก็มันเหมือนกับคนที่มันไม่มีอะไรติดค้างกันใช่ไหมเหมือนเราได้ทำมิชชั่นอะไรบางอย่างที่มันใช่ฟังคิดว่ามันเป็นมิชชั่นที่ complete ซึ่งตัวเขาเคยทะเลาะกับเพื่อนหรือเคยอะไรเงี้ยเขาแบบไล่โทรขออภัยโอ้โหสิกรรมเจอเพื่อนขอกอดหมดเลยซึ่งเขาบอกเราไม่มีอะไรที่จะแบบติดค้างกับใครแล้วนะคือสุดท้ายแล้วคือเขาแค่อยากฟังเพลงแล้วก็อยากสวดมนต์แล้วอันที่สำคัญมากๆเลยเนี่ยสำหรับคนไข้ระยะสุดท้ายอ่ะฟังคิดว่าเป็นการที่เหมือนทุกคนที่พูดมาคนไข้ไม่มีใครอยากอยู่คนเดียวมันเป็นการกลัวโอเคเขาตัดสินใจว่าเขาไม่กลัวที่จะเปลี่ยนภพแต่ว่าจังหวะที่มันเปลี่ยนอะไม่มีใครเคยรู้อะมันก็กลัวคือเราก็จับมือกอดขอให้มีคนจับมือแล้วก็ให้กำลังใจในการเปลี่ยนภพฟังว่ามันสบายสบายอะเพลินๆผมมาทางอาจารย์สุปรีบ้างครับอาจารย์ยังอยู่นะครับยังไม่หลับนะอาจารย์ครับนะแต่ละบางท่านผมจะปล่อยให้คุยยาวๆนะครับเพราะว่าบางเรื่องเราไม่อยากจะให้เล่าให้จบไปแล้วเดี๋ยวผมจะกลับอีกสักรอบหนึ่งอาจารย์สุปรีเล่าให้ฟังหน่อยครับตอนนั้นดูแลคุณพ่อครับ
ครับก็เมื่อวานก็เล่าไปคร่าวๆแล้วครับพ่อผมก็เป็นคนแบบอินเทนนะครับก็เลยแบบตีตั๋วเป็นโรคยอดฮิตกับเขาเหมือนกันก็เป็นโรคมะเร็งตับครับก็ตรวจเจอมะเร็งตับเมื่อปี2543เมื่อ17ปีที่แล้วตอนนั้นหมอบอกว่าตับเนี่ยครับมีอาการตับแข็งไปกว่า 70% แล้วก็เป็นมะเร็งตับแบบระยะที่2ปลายๆแล้วครับตอนที่ผมทราบข่าวคือตัวคุณหมอไม่ได้บอกกับตัวคุณพ่อโดยตรงนะครับแต่ว่าแบบตัวคุณพ่อนี่คล้ายๆอาจารย์แสวงเล่าอาจารย์แสวงเล่าว่ามีอยู่เคสหนึ่งไปรู้ข่าวมาจากแบบคนเข็นเตียงใช่ไหมครับของคุณพ่อผมก็รู้ข่าวมาจากคนเข็นรถเข็นเหมือนกันนะฮะถามแบบว่าเป็นอะไรลุงแกตอบชัดเจนมากอ๋อเดี๋ยวอีก2สัปดาห์ลุงมาตรวจนะแบบเป็นมะเร็งระยะ2นะ นะแล้วปั๊บผมไปเข้าห้องน้ำพอดีออกมานี่พ่อแบบเหงื่อแตกหน้าซีดเลยนะครับอาจจะเป็นคุณหมอปลอมตัวเป็นคนเข็นเตียงก็ไม่แน่นะครับก็ไม่แน่ครับก็ตอนนั้นก็เริ่มมาคุยกันคือพ่อนี่กลับไปบ้านนี่พ่อก็ปิดเงียบเลยครับคือมีแค่ผมกับพ่อที่รู้แล้วพ่อไม่ได้บอกญาติๆไม่ได้บอกแม่เลยครับจนถึงแบบทุกวันนี้แม่ก็ยังคิดว่าพ่อไม่รู้นะครับว่าแกเป็นอะไรเพราะจริงๆพ่อรู้พ่อรู้ครับรู้ตั้งแต่วันแรกที่เข้าศรีราชพยาบาลเลยครับครับก็พ่อก็มีการดูแลตัวเองดีเนื่องด้วยแกเป็นคนมีวินัยในตัวเองอยู่แล้วนะครับแกก็มองว่าแบบมะเร็งเนี่ยครับมันเป็นโอกาสให้แกแบบปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองมากคือแกเคยตั้งใจไว้ว่าแกอยากจะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมทุกเช้าแล้วก็ไม่เคยได้ทำหลังจากรู้ที่เป็นมะเร็งนี่คุณพ่อจะตื่นมาตอน6โมงเช้าแล้วก็7โมงจะมาสวดมนต์เดินจงกรม15นาทีนั่งสมาธิ15นาทีทำกิจวัตรประจำวันตลอด17ปีก่อนที่จะถึงตอนช่วงสุดท้ายที่แกเข้าโรงพยาบาลเสียชีวิตครับก็เล่าข้ามาตอนช่วงสุดท้ายเลยช่วงสุดท้ายพ่อผมเสียชีวิตวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับคืนวันที่22มกราคมครับประมาณสัก5ทุ่มเนี่ยครับตอนนั้นผมหลับไปแล้วแม่ตะโกนเรียกมาว่าพ่อเข้าห้องน้ำมีอาการแบบอ้วกเป็นเลือดผมเปิดมานี่โอ้โหแบบห้องน้ำนี่ท่วมไปด้วยแบบเลือดสีแดงเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนั้นพ่อบอกว่าแกแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวแกนอนต่อผมก็บอกว่าเออพ่องั้นเดี๋ยวผมขับรถพาพ่อไปที่แบบศรีราชพยาบาลแล้วกันเนี่ยครับครับถ้าเกิดตอนนั้นผมรู้ว่ามีโปรโมชั่นมาบอกแท็กซี่ได้ว่าฟรีผมอาจจะเลือกไม่ขับรถไปเองนะฮะจะไปแท็กซี่นะครับก็ขับรถพาคุณพ่อไปคุณพ่อก็ยังมีสติดีแกก็บอกว่าไล่ผมกลับบ้านเดี๋ยวแบบพรุ่งนี้เช้าแบบมีแบบประชุมไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมตัดสินใจก็อยู่เฝ้าครับครับอยู่เฝ้าก็เขาก็ให้คุณพ่อนอนแบบเป็นแบบห้องผู้ป่วยรวมก็มีประมาณ5เตียงนะครับผ่านไปวันนึงนี่คุณพ่อผมอัธยาศัยดีมากก็รู้จักครบคันกันทุกเตียงนะฮะแถมห้องตรงข้ามก็ยังรู้จักนะครับไม่รู้ไปทำความรู้จักกันตอนไหนด้วยเป็นคนของประชาชนเช่นกันครับเป็นคนประชาชนเช่นกันก็แบบดีมากแต่แกก็จะไม่กล้าบอกแม่ไม่กล้าบอกน้องว่าแกอยากกลับบ้านครับเพราะว่าแม่ก็บอกว่าเอออยู่ดูแบบอาการที่โรงพยาบาลไปนะน้องก็บอกว่าให้พ่อแบบสู้ๆนะครับแต่ตอนที่มาเจอกับผมคุยกันเดียวๆพ่อบอกว่าจะให้กูสู้อะไร กูสู้สุดๆแล้วเนี่ย เนี่ยกูสู้ตั้ง17ปีแล้วนะครับอันนี้คือด้วยสิ่งที่พ่อพูดครับด้วยความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์สุปรีกับคุณพ่อนี่คือว่าคุณพ่อนี่เป็นคนจีนมั้ยฮะคุณพ่อนี่เป็นคนจีนครับจีนเนาะเป็นคนจีนครับแล้วของอาจารย์นี่เป็นลูกชายคนโตผมเป็นลูกชายคนโตครับลูกชายคนโตลูกชายคนโตก็ค่อนข้างจะสนิทเรียกว่าสนิทแบบในระดับหนึ่งนะครับครับครับแล้วก็ตอนสุดท้ายพ่อก็บอกว่าถ้าเกิดมีอะไรก็ฝากผมจัดการพาพ่อกลับบ้านนะคือทำไงก็ได้แกอยากกลับบ้านแกบอกว่าแกบอกกับพี่น้องแกไว้แล้วก็ไม่มีใครฟังบอกกับแม่บอกกับอะไรก็ไม่ฟังตอน3วันสุดท้ายก่อนพ่อเสียชีวิตพ่อเขาบอกว่าเขาจะพูดไม่ได้แล้วลิ้นเขาจะแข็งนะครับเขาก็พูดประโยคสุดท้ายว่ารับปากกับพ่อนะจะพาพ่อกลับบ้านผมก็บอกว่าผมจะทำทุกอย่างพ่อวางใจได้เลยว่าพ่อได้กลับบ้านแน่นอนนะครับต
อนนั้นก็เริ่มมาวางแผนและเริ่มไปคุยกับหมอไปคุยกับพยาบาลคุยกับญาติญาติผมด้วยความเป็นคนจีนก็จะแบบว่าเฮ้ยพาคนมาตายที่บ้านได้ยังไงไม่เป็นมงคลเลยเขาไม่ทำแบบนี้กันแล้วโดนด่าว่าเป็นลูกอกตัญญูด้วยเฮ้ยไม่ยอมรักษาพ่อเต็มที่หวังสมบัติหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเขาพูดอย่างกับแบบว่าบ้านเรามีสมบัติเป็นพันล้านเลยนะฮะมันก็ไม่ได้ถึงอะไรขนาดนั้นนะครับครับสุดท้ายผมก็เลยไปคุยกับคุณหมอคุณหมอแกก็แบบอ้ําอึ้งมากแกก็บอกว่าดูอาการไปก่อนก็ได้นะครับผ่านไป2วันและผมตัดสินใจพูดกับหมอเลยว่าเออคุณหมอครับถ้าเป็นพ่อคุณหมอคุณหมอจะเอายังไงก็บอกว่าถ้าเป็นพ่อผมเอากลับบ้านผมก็บอกว่าก็นั่นแหละครับพ่อผมก็อยากพากลับบ้านเหมือนกันแล้วก็ตัวพ่อผมเองเนี่ยก็อยากกลับบ้านด้วยครับครับผมก็เลยขอคุณหมอว่าคุณหมอผมเลยต้องถามคุณหมอนะคุณหมอมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจหรือเปล่ากลายเป็นเคาน์เซลลิ่งกับคุณหมอไปหมอเขาบอกว่าเขากลัวโดนแบบญาติผมฟ้องหาว่าไม่ทำการรักษาเต็มที่ผมก็บอกว่างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปคุยกับญาติให้แล้วเดี๋ยวผมก็ต้องพาญาติบางคนที่ยังติดค้างคาใจมาคุยกับคุณหมอนะครับมาทำแบบข้อตกลงร่วมกันแล้วสุดท้ายวันที่แบบ31มกราคมนี่ครับก็แบบตอนเช้าก็คุยคุณหมออีกรอบนึงตอน7โมงเช้าตอนนั้นเป็นขั้นตอนทำเรื่องพาคุณพ่อออกจากโรงพยาบาลแต่ว่าตอนนั้นคือคุณพ่อนี่พูดไม่ได้แล้วตอนที่ผมไปกระซิบข้างหูพ่อว่าจะพาคุณพ่อกลับบ้านเนี่ยครับปฏิกิริยาแรกเลยคือปกติแกเป็นคนแบบอารมณ์ดีเป็นคนนิ่งสงบนะครับครับแบบโวยวายขึ้นมาเลยจะไม่ส่งเสียงมาเกือบ3วันโวยวายพูดอยู่คำเดียวว่ากลับบ้าน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 เหมือนคนเปิดเทปกอไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วมือก็จะดึงสายน้ำเกลือเกลือไปให้ได้พยาบาลก็จะมามัดแขนอะไรเงี้ยครับผมบอกพยาบาลว่าแบบขอเธอไอ้ที่มัดแขนพ่อผมแม่แกออกเถอะพ่อผมยังแบบเป็นคนอยู่พ่อผมไม่ได้กระทำความผิดพ่อผมไม่เคยทำความผิดอะไรอย่าปฏิบัติกับพ่อผมอย่างนี้ครับผมลงไปกอดพ่อแล้วบอกว่าพ่อไม่ต้องห่วงพ่อได้กลับบ้านแน่นอนตอนนั้นกอดแล้วบอกว่าพ่อใจเย็นๆนะเดี๋ยวน้ำเกลือเขามาถอดให้พ่อแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ต้องรอ เป็นขั้นเป็นตอนก่อนนะเขาทำเรื่องเรียกรถพยาบาลอยู่ตอนนั้นคุณพ่อก็เลยแบบเริ่มแบบสงบลงแล้วสุดท้ายรถพยาบาลมาส่งคุณพ่อผมถึงบ้านประมาณเกือบๆสี่โมงเย็นครับแล้วก็คุณพ่อผมเสียตอน เที่ยงคืน5นาทีของครับซึ่งมันข้ามมาเป็นวันที่1กุมภาพันธ์นะครับตอนช่วงวิธีสุดท้ายที่แบบคุณพ่อเสียเนี่ยแบบน้องสาวผมแบบจับมือคุณพ่อไว้อยู่แล้วก็แบบสวดมนต์ครับตอนนั้นผมเดินขึ้นไปจะไปเอาของแบบชั้นบนพอดีแล้วน้องสาวตะโกนเรียกมาว่าเฮ้ยพี่แบบลงมาดูพ่อเลยผมวิ่งลงมาแล้วน้องสาวบอกว่าชีพจรพ่อตอนนี้แบบจับไม่ค่อยได้แล้วผมก็จับชีพจรดูเห็นชีพจรแบบอ่อนมากๆผมก็เลยกอดพ่อไว้แล้วก็บอกพ่อว่าพ่อถ้าพ่อจะไปพ่อไปได้เลยนะไม่ต้องห่วงอะไรครับลมหายใจสุดท้ายแกเหลือบตาเข้ามานิดนึงแต่ลืมไม่สุดแล้วแกก็ยิ้มหลับตาแล้วก็หายใจเบาๆแล้วก็ไปนั่นนะครับอันนี้เป็นวิธีสุดท้ายของคุณพ่อครับครับวันที่อาจารย์บอกว่าพ่อจะได้กลับบ้านและพาพ่อกลับบ้านจากเดิมที่อาจจะมีอารมณ์อยู่ในโรงพยาบาลนั้นพอได้กลับบ้านแล้วอาจารย์เห็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงความรู้สึกเลยไหมครับที่ชัดที่เจนที่สุดตั้งแต่ตอนที่ถอดสายน้ำเกลือเส้นสุดท้ายออกครับตอนที่ถอดสายน้ำเกลือเส้นสุดท้ายออกเนี่ยตอนก่อนถอดตอนผมกอดพ่อไว้ก็ยังมีกระสับกระส่ายนะครับแต่ตอนที่ถอดสายน้ำเกลือเส้นสุดท้ายออกแกนอนนิ่งเลยนอนนิ่งเอามือกุมแบบไว้ประที่ท้องผมก็เลยบอกว่าพ่อก็ภาวนาตามลมหายใจเหมือนที่พ่อเคยทำไปนะแกก็ภาวนารอจนรถโรงพยาบาลเขียนอะไรครับพอมาที่บ้านเนี่ยครับเราก็แบบเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อก็เป็นแบบชุดนอนที่ปกติคุณพ่อแบบชอบใส่ประจำครับเนี่ยครับแล้วก็ให้แกนอนอยู่บนเตียงครับช่วงประมาณแบบสัก5ทุ่มนี่เหมือนแกรู้ว่าแกจะไปแล้วและตอนนั้นอาจจะเป็นแรงเฮือกสุดท้ายได้ก็ได้นะครับจากนอนนิ่งๆมา 2-3 วันตอนนั้นคุณพ่อเขาลุกขึ้นมาผมก็พยุงนั่งนะครับผมน้องแม่ก็เอาหมอนแบบพิงไว้ให้แกนั่งแกก็ยื่นมือมาจับทุกคนแล้วก็ยื่นมือมาแบบลูบหัวทุกคนแล้วก็ยิ้มใ
นะครับแล้วก็ปลายตามองทุกคนแล้วแกก็พยักหน้าหน้าแล้วก็เอนตัวลงนอนนี้ครับผมก็ถามพ่อว่าพ่อจะนอนเนี่ยพ่อบอกพ่อมีอะไรอยากจะบอกกับทุกคนหรือมีอะไรห่วงอีกไหมแกก็ยิ้มแล้วแกก็สายหน้าครับแล้วก็ผมก็บอกว่างั้นพ่อนอนนะแบบทุกคนจะอยู่กับพ่อตรงนี้แกก็พยักหน้านะครับครับผมว่าผมก็มาจากครอบครัวคนจีนนะครับแล้วผมก็คิดว่าครอบครัวคนจีนก็คงจะมีความคล้ายๆกันก็คือว่าคงไม่อยากจะปล่อยให้ไปเนาะก็จะอันนี้อาจจะไม่ใช่ทุกครอบครัวนะครับอันนี้ผมลองคิดจำลองเหตุการณ์ว่าถ้าเป็นครอบครัวผมเองจะเป็นยังไงผมก็คิดว่าไม่แน่ว่าผมอาจจะไม่ใจไม่แข็งเท่าอาจารย์ก็ได้เนาะถ้าเวลาญาติมาท้วงอะไรเงี้ยตอนนั้นอาจารย์คิดว่าถ้าอาจารย์ใจไม่แข็งพอที่จะทำตามสิ่งที่คุณพ่อบอกคือฟังญาติมากกว่าฟังพ่อเนี่ยอาจารย์ว่ามาถึงวันนี้อาจารย์จะมีความรู้สึกยังไงถ้าวันนั้นถ้าแบบฟังญาตินะครับผมก็คงจะรู้สึกแบบเสียใจมากนะครับตอนนั้นเนี่ยคือเราคิดในใจแล้วว่าถ้าเราไม่ทำตามคุณพ่อบอกเนี่ยคนที่แบกความเสียใจนี่คือแบบเป็นเราแล้วแกก็จะไปอย่างไม่สงบด้วยถ้าผมเยื้อแกแบบไปที่โรงพยาบาลเพราะนั้นตอนนั้นผมคิดว่านี่คือคำขอร้องแบบสุดท้ายของพ่อแล้วนะก็ด้วยความที่ผมเป็นลูกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยกับการพาพ่อกลับบ้านแล้วผมจะทำไม่ได้เลยหรือตอนนั้นผมคิดแค่นี้จริงๆนะครับครับครับแล้ววันที่วินาทีตอนที่พ่อจากไปนี่โดยความรู้สึกของอาจารย์เนี่ยอาจารย์เชื่อมั่นเลยใช่ไหมว่าพ่อเราไปได้ดีตามที่เขาต้องการเชื่อมั่นครับเนื่องด้วยถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่เอาความเชื่อของเราส่วนตัวนะครับดูจากปฏิกิริยาทางร่างกายหรือทางแบบความรู้สึกที่พ่อแสดงออกนะครับคือแกจากไปแบบด้วยรอยยิ้มเหมือนคนนอนหลับแล้วก็ยิ้มหลับจากไปผมยังถ่ายรูปคุณพ่อไว้ที่เป็นช่วงสุดท้ายที่ยังเสียเลยครับให้ญาติๆทุกคนดูว่านี่อันนี้เป็นการตัดสินใจที่พาพ่อกลับบ้านแล้วเขาจากไปแบบด้วยรอยยิ้มนะครับหรือแม้แบบว่าอาการทางกายก็เหมือนคนนอนหลับไปอย่างสงบนะครับครับแล้วหลังจากแล้วญาติว่าอะไรบ้างญาติหลังจากนั้นเขาคุยกับอาจารย์ว่ายังไงบ้างไหมครับอ๋อครับเมื่อวานก็บอกไปตรงๆครับว่าญาติบางคนยังไม่คุยกับผมเลยครับทุกวันนี้นะครับคือเขาก็ไม่เห็นด้วยแต่มีญาติบางคนก็เปลี่ยนความคิดครับอย่างแบบคุณป้าพอเห็นแบบช่วงสุดท้ายของพ่อจากตอนแรกแกคิดว่าเพราะแกก็เป็นมะเร็งแบบระยะ3เหมือนกันนะครับแบบเป็นมะเร็งเต้านมตอนแรกแกคิดว่าแกจะเยื้อเต็มที่เลยชีวิตแกเนี่ยบอกกับหลานๆไว้แต่ตอนหลังแกบอกว่าถ้าเกิดแบบผมยังอยู่นะฮะผมยังไม่ไปก่อนก็แล้วถ้าป้าไปก่อนก็ช่วยพาป้ากลับมาเสียชีวิตที่บ้านด้วยเหมือนกันครับครับครับก็คือแทนที่จะไปสั่งเสียลูกมาสั่งเสียอาจารย์แทนแล้วนะใช่ครับ ครับผมขยับมาอีกประเด็นนึงครับอยากจะถามก็คำถามนี้สำหรับทุกท่านนะครับว่าจริงๆสำหรับทุกท่านเนี่ยที่ผ่านประสบการณ์ในวันในการส่งที่คนในการส่งคนที่เรารักเนี่ยให้พูดง่ายๆให้เป็นให้ไปได้อย่างมีความสุขเนี่ยแต่ละท่านคิดว่าอะไรเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเลยที่จะทำให้ประสบการณ์แบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้สำหรับทุกคนในห้องประชุมได้ค่ะสิ่งสำคัญเลยก็คือความรักค่ะคือถ้าเรารักเขาอ่ะเราก็อยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเขาครับใช่ค่ะเป็นความอย่างที่ทุกท่านบอกว่าทุกคนจะมีความต้องการของตัวเองเรารักเขาแล้วเราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของเขาว่าชีวิตนี้มันเป็นชีวิตของเขาอ่ะเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกเองครับเราทำหน้าที่คนรักด้วยการเคารพการตัดสินใจของเขาแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตเขาให้อยู่ในกระบวนการที่สวยงามแล้วก็สง่างามที่สุดอะค่ะครับคุณแม่น้องเนยนะครับก็คงในเรื่องของความรักนะคะเขาต้องการอะไรอยากได้อะไรทั้งที่บางทีมันขัดกับความรู้สึกของเราเราก็คงต้องให้เขาเพราะว่าเขาคงอยู่กับเราได้อีกไม่นานแต่เราอะยังคงต้องมีชีวิตอยู่เดินหน้าต่อไปแต่ทำคนที่เราจากไปให้เขาจบอย่างสง่างามดีกว่าสำหรับคนที่เคยแบบสูญเสียคนที่ตัวเองรักไปเนาะบางทีอยากจะแบบให้เขากลับมาเข้าฝันนิดหน่อยเนี่ยเพื่อว่าอย่างน้อยทั้งให้รู้ว่าไปได้ดีอะไรเงี้ยเนาะอย่างคนจีนก็มีประเพณีนะครับผมเคยเสียพี่ชายเนาะพอผ่านไปปุ๊บเขาจะไปเข้าทรงเรียกพี่ชายกลับมาอะไรเงี้ยแล้วมาเช็คว่า
ก็มีเช็คก่อนนะว่าถูกหรือเปล่าก็ให้ตรวจสอบกางเกงอะไรอย่างเงี้ยว่าเลือกถูกไซส์ถูกสีถูกตัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับแล้วก็จะถามไปอยู่ไหนเป็นยังไงบ้างไอ้ที่เผาวิทยุเผาอะไรไปอย่างเงี้ยได้รับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่อย่างสำหรับคุณแม่น้องเลยพอมันผ่านเหตุการณ์แบบนี้เราอยากให้ลูกกลับมาไหมเพื่อมาบอกว่าเขาไปได้ดีนะหรือว่าไงหรือว่าเรามีความมั่นใจแล้วว่าเราได้ทำได้ดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรติดขัดแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะไปในจุดที่เขาสบายถ้าเขาไม่สบายเขายังห่วงเราเขาคงต้องกลับมาครับแต่นี่เขาคงไม่มีความห่วงแม่ละทุกอย่างเราทั้งสองคนเราเข้าใจกันด้วยดีไม่มีอะไรติดข้องใจกันเลยเขาก็คงไม่จำเป็นต้องกลับมาพบแม่ละในความรู้สึกของแม่นะคะในส่วนของตรงกระดูกเราก็คิดว่าวันหนึ่งอาจจะต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาหรือคือบางครั้งก็เหมือนมีคนอยากจะพูดถึงตรงเนี้ยแต่แม่ก็ยังไม่เปิดใจไม่ไปนั่งคุยกับเขาเพราะว่าแม่เป็นผู้หญิงสมัยใหม่จะไม่ค่อยเชื่อทางหมอดูเท่าไหร่มีคนเขาทักขึ้นมาแต่แม่ก็ปิดเลยเขาเปิดแต่แม่ปิดค่ะครับ คุณฟังเหรอครับเชิญครับฟังก็คงจะเป็นความรักเหมือนกันความรักสำคัญที่สุดก็เหมือนที่ฟังเมื่อกี้บอกแล้วก็ทุกคนบอกว่าช่วงเวลาสุดท้ายช่วงวางเปลี่ยนภพเนี่ยสำคัญมากต้องให้ความรักแล้วก็เหมือนซัพพอร์ตเขาแล้วมันก็จะสวยงามสง่างามเหมือนที่ทุกคนพูดเนี่ยคือมันเป็นประเด็นเดียวๆกันหมดเหมือนกันครับคือผมเข้าใจว่าความรักมันเป็นจุดเริ่มต้นนะเพราะอยากเดิมพอเราเริ่มรักเราก็รู้สึกว่าเราต้องทำตามสิ่งที่เขาปรารถนาเราต้องฟังเขามากขึ้นมากกว่าถ้าบางทีเราอาจจะบอกว่ารักแต่บางทีเราอาจจะก็ส่วนหนึ่งเราอาจจะรักตัวเองด้วยนะเพราะเราไม่อยากจะเสียเนาะใช่ไหมครับบางทีเราก็อาจจะฟังเขาน้อยฟังตัวเองเยอะกว่าครับก็มีอีกนิดนึงคือเรารู้สึกว่าพอมันกราฟนิ่งไปแล้วจบไปแล้วเนี่ยอยู่กับเขาอีกสักพักนึงเราว่าอันนั้นน่าจะดีอันนี้ส่วนตัวเหมือนกันนะเพราะว่าแบบอยู่กับเขาไปอีกสักครึ่งชั่วโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เชื่อเหมือนอาจารย์เหมือนกันว่าด้วยปฏิกิริยาร่างกายหรืออะไรเงี้ยพอเวลาพอจบปุ๊บแล้วเหมือนหลับและยิ้มเนี่ยเรารู้สึกได้ว่าเห็นไหมล่ะไปดีจริงๆด้วยเพราะว่ายิ้มคือตอนที่พี่อูเสียเนี่ยพอหมดไปปุ๊บเนี่ยหน้าตาหล่อกว่าตอนอยู่อีกอ่ะก็เลยเอ๊ะยังไงสงสัยจะดีจริงๆเนี่ยประมาณนี้ค่ะงั้นทุกท่านก็จำไว้นะจะไปแล้วยิ้มนะเดี๋ยวญาติพี่น้องเขาจะติดค้างแล้วไม่ยอมยิ้มอะไรอย่างนี้นะฮะฝึกยิ้มไว้นะครับอาจารย์สุพรีนะครับของผมนะครับคือเรื่องความรักคือเรามีแบบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นการดูแลคนที่เรารักแต่ว่าสิ่งสำคัญของผมมากๆเลยเป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ด้วยคือมีอยู่แบบ2 อย่างนะครับอย่างแรกเลยก็แบบพี่ก็พูดไปแล้วเป็นเรื่องแบบการรับฟังนะครับคือเราไม่ได้เอาเสียงของเราเป็นใหญ่นะครับครับเราเอาเสียงของเขาเอาความต้องการของคนที่เรารักนะครับคือเรารับฟังความต้องการเขาแบบจริงๆไม่ใช่แค่คำพูดนะครับครับบางทีในช่วงสุดท้ายที่เขาไม่สามารถพูดได้สายตาท่าทางหรือว่าแบบภาษากายนั่นก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องให้ความสนใจในการรับฟังกับอีกเรื่องนึงก็คือแบบการอยู่เขาอยู่นี่คืออยู่จริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเรารับปากว่าอยู่กับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายอยู่กับพ่อนะแล้วก็ลัดลาไปทำอะไรนะครับอยู่คืออยู่กับเขาเพื่อให้เขาหุ่นใจว่าช่วงชีวิตสุดท้ายของเขาจะไม่โดดเดี่ยวนะครับครับมีเวลาพระพูดถึงเรื่องคนจะตายเนาะพระก็จะบอกว่าปล่อยวางนะโยมปล่อยวางนะนี่ก็บอกญาตินะญาติก็ปล่อยวางนะญาตินะคนตายก็ปล่อยวางนะโยมนะจริงๆการจะบอกให้เขาการไปบอกให้เขาปล่อยวางในช่วงเวลาถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวมันจะได้ผลไหมสำหรับอาจารย์สุภีจริงแล้วหลายๆคนนะครับอันนี้แบบเล่าจากประสบการณ์ที่ผมเจอแบบผู้ป่วยมาแบบหลายรายเวลาเราไปบอกให้เขาปล่อยวางนี่นะครับบางคนเขาจะรู้สึกว่าเหมือนเราไปท่องคาถาอะไรใส่เขาครับเป็นมนต์ปล่อยวางมันเหมือนกับคล้ายๆกับบางคนที่เราเลือกเอาเทปธรรมะครับให้เขาฟังเสียงสวดมนต์นึกถึงเทปธรรมะแต่จริงแล้วคือเขาไม่ต้องการนะครับแต่ว่าตอนที่เรารับฟังเสียงเขาแบบได้จริงแล้วเขาไม่มีอะไรค้างคาใจครับใจเขาจะวางไปเองโดยเราไม่ต้องบอกอะไรกับเขาเลยครับครับครับยังมีน่าจะมีเวลาสักนิดหนึ่งมั้งครับมีใครอยากจะแลกเปลี่ยนไหมครับเชิญนะครับ
ผมมองไม่เห็นนะครับอยู่ข้างบนนะครับเพราะว่าข้างล่างมืดนะครับมีใครไหมถ้าเชิญยกมือหรือว่าเดินมาข้างหน้าก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะหิวหรือเปล่าฮะเพราะว่าเที่ยงกว่าใช่ไหมฮะฮะเมื่อไหร่มันจะจบสักทีจะไปกินข้าวเลยใช่ไหมฮะถ้าไม่มีงั้นผมขออนุญาตถามคำถามสุดท้ายอีกนะครับว่าผมคิดว่าเรื่องการตายเนี่ยมันไม่จริงจริงมันไม่ใช่โจทย์ของคนที่จะตายอย่างเดียวเนาะบางทีมันเป็นโจทย์ของคนที่มีชีวิตอยู่ด้วยนะครับทั้งสี่ท่านผ่านประสบการณ์ตรงนั้นไปแล้วแล้วเราคิดว่าเราได้มีโอกาสทำในสิ่งที่คนที่เรารักต้องการแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะเป็นพูดง่ายๆว่าน่าจะเป็นแฮปปี้เดย์เดย์เนาะพวกนี้มันส่งแรงกระเพื่อมต่อชีวิตของเราในอนาคตอย่างไรบ้างในการใช้ชีวิตไปข้างหน้านี่แหละครับมันทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราสักอย่างเลยค่ะตัวของเราเดี๋ยวมันก็ไปจิตของเราเดี๋ยวสุดท้ายมันก็ไปมันกลายเป็นว่าเราใช้ชีวิตด้วยความสบายเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวสุดท้ายมันก็ต้องจบแบบเนี้ยครับใช่ค่ะเราทุกๆวันของเราเรากลายเป็นคนที่เต็มที่ในทุกๆวันเราก็คือบอกได้เต็มปากเลยว่าถ้าจะตายวันนี้ก็ได้ก็ไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจอีกแล้วอย่างเมื่อวานไปนิทรรศการแล้วเขาจะมีโพสการ์ดอันสุดท้ายว่ามีมิชชั่นอะไรแล้วจะบอกอะไรกับตัวเองว่าอยากทำอะไรอีกไหมไปก็เขียนในกระดาษนั้นว่าไม่มีอะไรที่เราค้างคาใจแล้วถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆอ่ะเราแค่อยากจะขอบคุณทุกคนขอบคุณครอบครัวขอบคุณคนรักขอบคุณเพื่อนที่คอยอยู่ข้างๆอยู่ด้วยกันมาตลอดมันไม่มีอะไรที่จะต้องน่าเสียใจหรือว่าน่าเสียดายเพราะว่าทุกๆอย่างเราเอาประสบการณ์ทุกอย่างมาเตรียมตัวตายให้กับเราให้กับครอบครัวเราคือเป้บังคับคุณพ่อคุณแม่เขียนสมุดเบาใจทำทุกอย่างคุยเรื่องการตายเอาไว้เรียบร้อยเราเป็นจิตอาสาที่ดูแลเรื่องการตายแล้วก็เคยเป็นมะเร็งมาก่อนเรารู้ว่าเดี๋ยวมันจะต้องเป็นแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้แน่ๆเราหนีไม่พ้นมันหนีมันไม่พ้นสิ่งเดียวที่เราจะทำได้คือเตรียมตัวค่ะครับแล้วงานนี้ก็จัดมาเพื่อที่ให้ทุกคนได้เตรียมตัวครับอาจารย์สุปรีครับครับของผมสิ่งที่ได้เรียนรู้มากที่สุดจากการแบบใกล้ชิดความตายคือหนึ่งคือเรื่องแบบความแบบเชื่อมั่นครับสมัยก่อนเราอาจจะเรียนมาไปเชิงทฤษฎีครับฟังพระพูดฟังอะไรมาแต่ว่าอันนี้เราเห็นคนที่เรารักจากไปแบบด้วยดีจริงๆนะครับครับมาต่อย้ำความเชื่อมั่นว่าแบบวันหนึ่งเราก็จะเป็นอย่างคนที่เรารักได้แล้วก็จะไปได้ดีแบบนี้เหมือนกันสองก็คือว่าคือเดี๋ยวนี้คือเราไม่ค่อยอยากมีเรื่องมีราวทะเลาะเอาไว้กับใครมันทำให้ใจเราวางเราให้อภัยคนอื่นแบบได้แบบมากขึ้นแล้วก็แบบทำความเข้าอกเข้าใจเขาได้มากขึ้นด้วยหรือแม้กระทั่งตัวเรามันทำให้เราระลึกถึงความตายบ่อยมากระลึกถึงแบบทุกวันอย่างผมจับไมค์พูดงี้ผมอาจจะหัวใจวายตายไปก็ได้นะครับซึ่งถ้าผมหัวใจวายตายไปมันก็จะไม่ใช่แบบภาระของผมแล้วก็จะเป็นภาระของแบบพวกแบบวิทยากรร่วมบนเวทีเนี่ยครับครับขอบคุณครับสำหรับฟังว่าผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาเนี่ยฟังคิดว่ามันเลยกลายเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็คือมันไม่ใช่อ่ะโอเคคนรักเราตายมีญาติตายมีหมาตายมีปลาตายอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันแรงสั่นสะเทือนมันน้อยลงเพราะเราคิดว่ามันอ้าวเดี๋ยวมันก็ต้องตายเดี๋ยวเราก็ต้องตายเหมือนกันครับก็เลยรู้สึกว่ามันของฟังนะฟังคิดว่ามันเป็นการเป็นธรรมดาประมาณนี้ค่ะครับคุณแม่น้องเลยครับก็ในส่วนตัวก็คิดว่าถ้าเราทำทุกอย่างที่เขาต้องการและเราต้องการร่วมกันโดยที่ไม่มีอะไรค้างคาเลยจุดสุดท้ายเราก็จะไม่หวนกลับไปคิดในสิ่งที่มันไม่ดีอย่างของตัวเองยังคิดว่าตัวเองมีจุดบกพร่องอยู่หนึ่งจุดเรื่องของเวลาเนื่องจากว่าเราต้องทำงานทำเงินคนเดียวแล้วเราไม่มีเวลาให้กับลูกทั้งที่ลูกป่วยแต่ตัวเองอ่ะทุกวันยังพยายามที่จะกลับไปคิดเรื่องเดิมทำไมเราไม่อยู่กับลูกทำไมเราต้องไปหาคลินิกพิเศษทำเพื่อเอาเงินตรงนั้นมาเยียวยาค่าใช้จ่ายลูกให้ทันทั้งที่ว่าเราก็สามารถที่จะหยุดตรงนั้นได้และเอาเวลามาอยู่กับลูกเป็นความคิดที่ตัวเองรู้สึกเสียใจมากทุกวันนี้ว่าเราทำผิดไปหนึ่งเรื่องแต่ตอนสุดท้าย2 อาทิตย์สุดท้ายที่น้องจะเสียเนี่ย
เราหยุดงานทั้งหมดเลยคือปกติเนี่ยแม่จะทำงานจันทร์ถึงอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ถึงศุกร์จะถึง2ทุ่มเสาร์อาทิตย์ครึ่งวันแล้วบางครั้งน้องเนยคือไม่มีแล้วไม่มีคนที่จะดูแลเขาแล้วน้องชายเขาก็ไปโรงเรียนน้องเนยช่วยตัวเองอยู่กับพยาบาลทีมพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความเอื้อเฟื้อรู้ว่าความจำเป็นของแม่คืออะไรแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือทุกอย่างแต่หนึ่งสิ่งซึ่งประสบการณ์ของตัวเองแล้วมองว่าบางอย่างเรายัดเยียดให้กับผู้ป่วยโดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องการแล้วเจ้าหน้าที่หรือในส่วนที่การให้บริการเนี่ยเขาไม่ทราบเขาให้เด็กพยายามที่จะอโหสิกรรมให้กับพ่อมาเกือบทุกวันเดี๋ยวทีมาแล้วเดี๋ยวหมอมาแล้วเดี๋ยวพยาบาลมาแล้วจนน้องเบื่อหน่ายน้องเครียดน้องบอกแม่วันนี้เขาจะมาอีกไหมเขาจะถามแม่หนูเบื่อละทำไมวันหนึ่งเขาไม่ไหวแล้วเขาระเบิดตุ้มขึ้นมาเลยพี่ฝนพี่ไปคุยกันเองได้ไหมโทรไปคุยกับพ่อหนูได้ไหมหนูไม่ได้เคยมีอะไรกับพ่อหนูไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดทำไมต้องให้หนูอโหสิกรรมกับพ่อพี่ยกโทรศัพท์พี่พยายามคุยกับพ่อให้พ่อกลับมาดูแลหนูได้ไหมเป็นความเครียดของเด็กตรงนี้เราเลยมองว่าเอาประสบการณ์ของตัวเองเข้ามาเล่าให้ฟังเผื่อว่าวันหนึ่งการที่ว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดจะรู้แล้วก็ควรที่จะบอกกับทีมตรงนั้นซึ่งแม่เกรงใจเอ้ยอันนั้นเขาตั้งใจที่จะให้เราก็พยายามบอกลูกว่าเขาอยากจะให้สิ่งที่ดีๆกับหนูแต่เรากลับเกรงใจพยาบาลโดยเราไม่นึกถึงอารมณ์ของเด็กก็คงต้องฝากเรื่องนี้ไว้เรื่องนึงอะค่ะครับเอาละครับก็ได้เวลาสมควรนะครับวันนี้ก็เชื่อว่าแต่ละท่านก็คงจะได้การบ้านกลับไปทำนะครับผมเข้าใจว่าวันนี้ฟังประสบการณ์ของแต่ละท่านแล้วก็น่าจะเป็นการบ้านของแต่ละท่านเอาไปลองฝึกแล้วก็ไปลองคิดทบทวนดูนะครับเพราะว่าคำว่า happy day day มันไม่ได้หมายถึงเกิดวันมันจะเป็นวันเกิดได้ในวันนั้นวันเดียวนะครับทุกอย่างมันจะต้องอาศัยการฝึกการคิดการใคร่ครวญเพื่อที่จะนำไปสู่วันสุดท้ายที่มันจะเป็นวันที่มัน happy จริงๆนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณทั้ง4ท่านนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์อันงดงามให้ทุกท่านได้ฟังนะครับขอบคุณครับครับแล้วก็ขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับ